สวัสดีค่ะพี่น้องชาวมีเดียฟอร์สนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐไม่รับรัฐธรรมนูญโจร นะคะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Force นะคะกับดิฉันค่ะสุดารังคุพันธ์อาจารย์หวานค่ะวันนี้ก็มาพบกันในเวลาดึกแล้วใช่ไหมสำหรับที่ประเทศไทยนะคะก็ตามสถานการณ์ค่ะพี่น้องเพราะว่าวันนี้นะทั้ง2สถานีของเราทั้ง Media Force และก็ Bamboo Network นะคะได้ร่วมกันเกาะติดกับสถานการณ์ที่วัดพระธรรมกายนะคะแล้วก็เป็นก็ช่วยเป็นพลังการสื่อสารนะคะพลังเล็กๆของเรานะฮะเพิ่มขึ้นอีก1ช่องทางค่ะเพื่อพี่น้องเราที่อาจจะคุ้นเคยอยู่กับในบน YouTube นะคะจะได้ทราบข่าวคราวนะคะว่าจะไปตรวจสอบข่าวสารได้ที่ไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญนั้นนะคะพวกเราที่ปักหลักสู้อยู่ต่างประเทศนั้นก็ไม่มีโอกาสนะคะได้ไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องนะคะในการยืนหยัดนะคะเพื่อความยุติธรรมนะคะที่พี่น้องชาวธรรมกายนะคะได้ร่วมกันในวันนี้นะคะก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่ได้เป็นที่ประทับใจนะคะกับทุกๆคนมากๆเลยกล่าวขวัญกันนะคะในช่วงเย็นของตามเวลาที่ประเทศไทยวันนี้นะคะนั่นก็คือคำแถลงของคณะศิษยานุศิษย์นะคะที่ท่านยืนยันว่าการมอบตัวนะคะมอบตัวหลวงพ่อพระธรรมชโยนั้นนะคะควรจะเกิดขึ้นเมื่อประเทศเป็นประชาธิปไตยนะคะซึ่งท่านใช้คำว่าประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะคะก็ค่ะเข้าใจตรงกันแหละนะคะว่าเป็นประชาธิปไตยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ใช่พวกแถนะคะว่าประชาธิปไตยนั้นจะต้องมีลักษณะเฉพาะแบบไทยๆแบบนั้นแบบนี้นะคะพอเราพูดประชาธิปไตยนะมันจบเลยค่ะเพราะว่ามันก็มีแบบเดียวนะคะไม่มีนะคะที่เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆอันนั้นน่ะมันเป็นวาทกรรมลวงโลกนะคะพี่น้องค่ะก็เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะได้มาทำอีกหน้าที่ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะนั่นก็คือการติดตามข่าวสารในสื่อต่างประเทศค่ะก็ตามคาดนะคะว่าวันนี้เนี่ยต้องได้เป็นข่าวใหญ่แน่ๆในสื่อต่างประเทศแล้วก็ตามคาดจริงๆนะคะก็ข่าวของวัดพระธรรมกายแล้วก็ที่สำคัญนั้นนะคะก็คือพี่น้องประชาชนนี่แหละนะคะที่ท่านเป็นภาพใหญ่ของวันนี้เลยนะคะก็เป็นข่าวใหญ่ที่สุดของสำหรับประเทศไทยนะคะในวันนี้ก็คือข่าวที่พี่น้องไปรวมตัวกันนะคะเป็นชิลด์นะคะหรือว่าเป็นปราการนะคะค่ะถ้าพวกที่ฝ่ายตรงข้ามนะคะที่ตั้งใจที่จะโจมตีทำลายกันก็อาจจะบอกว่าเป็นโล่มนุษย์นะคะก็คือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยด้วยความหมายที่ดีนะคะสำหรับพวกเรานั้นถ้าเราพูดบอกว่าเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กนะคะกำแพงมนุษย์ปราการนะคะแต่ถ้าคนที่ตั้งใจจะใส่ความหมายไม่ดีลงไปนะคะก็พยายามจะเอาคำว่าโล่มนุษย์นะคะมาบิดนะคะให้มันเกิดความรู้สึกว่ามีการใช้ประชาชนนะคะในการทำเป็นโล่นะคะเพื่อปกป้องนะคะหลวงพ่อนะคะแต่ว่าดิฉันก็เชื่อมั่นนะคะตั้งแต่ได้ติดตามข่าวนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เคยไปที่วัดเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เคยไปศึกษาคำสอนของท่านเลยด้วยซ้ำไปนะคะนี่ก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าเพิ่งจะได้มารับฟังข้อมูลข่าวสารจากวัดพระธรรมกายก็ในการติดตามข่าวสารที่เห็นว่ามันเกิดความอยุติธรรมขึ้นนะคะก็ทำให้สนใจว่าเอ๊ะเรื่องจริงข้อเท็จจริงต่างๆที่เอามาอ้างนั้นมันมีอะไรนะคะแล้วก็เลยได้ติดตามข่าวสารนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะก็ได้เห็นนะคะว่าพี่น้องประชาชนที่มีจิตศรัทธาต่อแนวทางการสอนของหลวงพ่อธรรมชโยหรือว่าแนวทางของที่วัดพระธรรมกายนั้นนะคะเขาก็มีจิตใจที่
เป็นศรัทธาที่บริสุทธิ์ใจจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็นึกถึงว่าถ้าเราเนี่ยมีศรัทธากับอะไรสักอย่างนึงนะคะเราก็พร้อมนะฮะที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งนั้นนะคะเพราะเราก็เชื่อมั่นว่ามันเป็นคือการที่คนเราจะมีศรัทธาต่อเป็นอันเป็นจิตสาธารณะนะคะไม่ใช่ว่าเพื่อประโยชน์ตนเองนั้นนะคะมันไม่ได้ง่ายนะพี่น้องนะคะเหมือนพวกเราเนี่ยที่มาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยถามว่าในมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในบัดดลนะฮะตาสว่างเนี่ยมันอาจจะมีภาวะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะนะหลายๆคนก็ผ่านเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์ไหนนะฮะที่อยู่ๆก็ทำให้เราแบบตาเบิกโพลงแล้วหลังจากนั้นมันก็กลับไปคิดแบบเดิมอีกไม่ได้เลยนะฮะมันเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยเนี่ยนะฮะมันเป็นจังหวะไหนนะฮะคือข้อมูลความจริงด้านไหนนะคะที่มันกระชากเรานะฮะออกมาจากไอ้ความหลงงมงายได้นะคะมันคือตัวไหนนะฮะมันไม่ค่อยเหมือนกันนะก็หลายๆคนก็คล้ายๆกันแต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งเดียวกันเสมอไปนะแต่ว่าจะถึงจุดที่พวกเรานั้นคิดว่าอุทิศชีวิตนะฮะเพื่ออุดมการณ์ได้นั้นมันก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นในวันเดียวนะคะมันก็ผ่านประสบการณ์ของการมีส่วนร่วมนะฮะในกิจกรรมต่างๆได้พิสูจน์ซึ่งกันและกันนะคะได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขได้เห็นใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เห็นคุณค่านะฮะซึ่งมันเป็นการดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องของการสั่งสมนะคะเรื่องความรู้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นแบบเป็นสภาวะเฉียบพลันได้นะคะแต่ว่าการตัดสินใจที่จะมีความอุทิศทุ่มเทนั้นนะคะมันผ่านกระบวนการคิดนะฮะอย่างอยู่นานค่ะใช้เวลานานนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ของส่วนตัวนะคะแล้วก็พอถึงจุดที่เราเห็นแล้วว่ามันเรามีความตั้งใจจริงนะคะที่ปวารณาตัวว่าสิ่งที่เราพร้อมที่จะแลกด้วยชีวิตนั้นนะคะมีคุณค่าสูงยิ่งนะคะและเรามีความอิ่มเอิบใจเบิกบานใจนะคะในการที่ได้คิดถึงการได้มีส่วนในการที่จะอุทิศเสียสละนั้นนะคะมันเป็นความเบิกบานใจไม่ได้เป็นความทุกข์ใจอย่างใดนะคะในการมาทำงานแบบนี้นะคะมันถึงจุดนั้นปุ๊บเนี่ยนะพี่น้องมันก็ไม่ได้คิดยากอะไรแล้วนะคะว่าเราจะอุทิศชีวิตของเรานั้นนะฮะเพื่ออุดมการณ์ที่เป็นที่เราเห็นว่ามันเป็นคุณค่าต่อมนุษยชาตินะคะค่ะแล้วเราก็ผ่านการศึกษานะอย่างรอบด้านนะคะมาถึงจุดนั้นนะคะเราจะรู้สึกว่าชีวิตนะที่เป็นเลือดเนื้อของเรานี้นะคะมันมีความสำคัญน้อยนะคะน้อยกว่าเป้าหมายนะคะอันยิ่งใหญ่ที่เราต้องการเห็นสังคมนั้นมีความงดงามนะคะด้วยการแบ่งปันนะคะซึ่งกันและกันนะคะไม่ต้องการที่จะเห็นคนที่ตักตวงเอาอำนาจไปไว้กับตัวเองคนเดียวมากที่สุดนะคะแล้วก็เอาทรัพยากรเอาความร่ำรวยมั่งคั่งไปไว้กับตัวเองคนเดียวมากที่สุดนะคะแล้วก็มาหลอกลวงโลกว่าถ้าอำนาจอยู่กับเขาความมั่งคั่งอยู่กับเขาเขาก็จะสามารถที่จะแจกกระจายนะคะความมั่งคั่งหรือว่าอำนาจเหล่านั้นเนี่ยให้กับคนอื่นๆที่อยู่ร่วมในสังคมได้นะคะเขาจะเป็นผู้ที่แจกจ่ายไปให้ได้ดีกว่าคนอื่นนะคุณไม่ต้องถืออำนาจนี้ไว้ในตัวกับตัวเองหรอกนะเดี๋ยวจะไปถือให้ได้จะใช้ให้แล้วจะทำให้ทุกอย่างนะแล้วเชื่อเหอะว่ามันจะดีกว่าที่พวกคุณเนี่ยเอาไปเพราะว่าพวกคุณเป็นคนส่วนใหญ่เป็นคนไม่ดีนะเป็นคนที่โง่นะเพราะฉะนั้นต้องให้พวกเขาเนี่ยถืออำนาจเอาไว้ถือความมั่งคั่งเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวจะดลบันดาลชีวิตที่ดีให้นะฮะแล้วก็เขาก็จะมาจำกัดทำมาสร้างคำนิยามให้เราด้วยนะคะว่าชีวิตที่ดีควรจะเป็นยังไงนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยนะคะเมื่อการเวลาผ่านไปเมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารมัน
มันมีความทันสมัยนะคะมากขึ้นจนประชาชนนะ people to people communication นะคะการสื่อสารระหว่างประชาชนถึงประชาชนมันเกิดขึ้นได้เป็นจริงนะคะอย่างในทุกวันนี้เนี่ยมันก็ทำให้กระชากหน้ากากนะคะของคนพวกนั้นว่าชีวิตที่ดีเนี่ยนะคะที่เขาจะจัดมาให้พวกเราแล้วก็บอกว่าเอ้ยคุณต้องอยู่แบบนี้แหละนะมันดีนะเช่นอยู่อย่างพอเพียงไปสิอยู่อย่างพอเพียงนี่มันดีนะแต่ตัวเองไม่ได้พอเพียงกันเลยสักคนหนึ่งนะคะเนี่ยพอมันกระชากหน้ากากคนพวกนี้ออกมาก็อย่างที่เราเห็นนะคะไม่ว่าจะนายวิกรมกรณีนกเงือกนะคะหรือว่าพวกนักบินแอร์โฮสเตสนะคะที่เป็นอาชีพที่เรียกว่านางฟ้าเทวดานะคะทั้งรายได้ดีทั้งไฮโซทั้งหน้าตาเป็นหน้าตาแบบที่ขายนะคะคือถ้าไปตีเป็นราคานะคะตามมูลค่าในวงการบันเทิงอะไรต่างๆนี่ก็จะเป็นหน้าตาที่มีราคาสูงอย่างเงี้ยนะคะก็ดิฉันไม่ได้บอกว่าหล่อสวยนะเพราะว่าคำว่าหล่อสวยนี่มันเป็นวัฒนธรรมนะคะบางที่เขาก็อาจจะไม่ได้เห็นว่าสิ่งที่เราเห็นหล่อสวยมันสวยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับราคาที่เขาตีให้นั่นแหละนะอะไรแบบนี้พี่น้องหรือว่าการเป็นอาจารย์จุฬานะนั่นดีกว่าคนอื่นสิมันคิดเป็นมากกว่าคนอื่นนะฮะฉลาดกว่าคนอื่นอะไรต่างๆแต่วันนี้ก็กระชากหน้ากากออกมานะคะเห็นด้านมืดด้านของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดานะคะกันหมดสิ้นนะคะก็จนมันน่าจะเคลียร์ไปได้เยอะเลยนะคะว่ามันไม่มีนะคะคนที่เป็นเทวดาเหนือคนอื่นนะคะคือเราต่างก็เท่ากันนะคะคนเราทุกคนก็คือคนเท่ากันทุกคนและนี่คือชื่อรายการของเกิดคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณด้วยนะคะวันนี้คลิปเพิ่งออกนะค่ะนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะก็มันก็เป็นวันที่เราได้เห็นความจริงอะไรกันอีกมากมายนะคะแล้วก็อย่างนี้นะคะที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็อยากจะบอกว่าการที่คนเรานั้นมีศรัทธานะเชื่อมั่นต่อคุณงามความดีนั้นนะคะที่จะอุทิศชีวิตเพื่อปกป้องคุณงามความดีที่เราเชื่อมั่นนั้นนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่จินตนาการไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีจริงนะคะก็พวกเรานี่แหละค่ะนะฮะนักสู้ประชาธิปไตยนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นหัวจิตหัวใจของสาธุชนนะคะที่วัดพระธรรมกายนะคะท่านก็อุทิศนะฮะได้มาปวารณาตัวอุทิศชีวิตนะคะเพื่อปกป้องศาสนานะคะแนวความคิดแล้วก็บุคลากรต่างๆนะคะที่ท่านเหล่านั้นมีศรัทธาด้วยนะคะก็นี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้นะคะแล้วก็ไม่ควรที่ใครนะคะจะไปดูหมิ่นดูถูกนะคะพี่น้องประชาชนท่านเหล่านี้นะคะวันนี้เนี่ยเราได้เห็นในข่าวต่างประเทศนะคะพี่น้องเขาไม่มีมาดูหมิ่นเหยียดหยามแบบที่สื่อไทยนะคะหรือว่าสลิ่มไทยนะคะพยายามจะ discredit นะคะพี่น้องประชาชนที่ไปรวมตัวกันเรือนหมื่นนะคะที่วัดพระธรรมกายนะคะก็สื่อต่างประเทศเนี่ยเขาขุดคุยนะประเด็นนะนี่ดิฉันมองแบบเรียกว่ามองผ่านๆนะคะก็เห็นเลยว่าเขาก็ไปไกลค่ะนะฮะดีใจค่ะทุกวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยที่วิเคราะห์กันอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเราสามารถจะพูดกันได้ไปอย่างลึกซึ้งนะคะก็คือไปถึงต้นตอของปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นการพยายามจะล้มวัดพระธรรมกายเพื่อจะกระทบชิ่งไปที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนะคะแล้วก็ไกลไปกว่านั้นก็คือการกำหนดตัวสังฆราชนะฮะให้เป็นฝักฝ่ายของทางฝ่ายอำมาตย์นะฮะแล้วก็ในที่สุดนั้นก็คือเป็นเครื่องมือสำคัญของทางสถาบันกษัตริย์นั่นเองนะเนี่ยไอ้โครงสร้างนะฮะของแผนการทั้งหมดเนี่ยนะแบบนี้เนี่ยนะฮะที่เราวิเคราะห์กันในสื่อในสื่อต่างประเทศอย่างพวกเรานะฮะนี่เป็นพวกเราเป็นสื่อต่างประเทศนะก็คือพวกเราที่มาปักหลักสู้อยู่ต่างประเทศนะฮะวันนี้ในประเทศเขาก็พูดแบบเราไม่ได้นะฮะแต่ก็หลายคนก็พยายามจะชี้ไปให้ใกล้ที่สุดนะเห็นใจพี่น้อง
นักวิเคราะห์ในประเทศจริงๆนะฮะรวมทั้งนักวิชาการในประเทศนะฮะท่านก็คงอึดอัดกันหน้าดูเลยนะคะถ้ามันเป็นข้อมูลมันต่ำตาขนาดนี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าวิเคราะห์ไปไม่ได้นะฮะก็ต้องชนอะไรนะต้องเซตลิมิตเอาไว้แค่จุดหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะส่วนต่างประเทศนั้นนะฮะเขาก็ไล่ตามพวกเรากันมาติดๆเลยนะคะเขาก็ชี้ไปถึงประเด็นที่ใหญ่กว่าเรื่องของคดีนะฮะที่กล่าวหากันว่ามีการทุจริตช่อโกงหรือว่าฟอกเงินอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็เขาไปไกลกว่านั้นค่ะนะฮะเขาไม่ได้เขียนแบบพื้นๆเลยนะฮะเขาก็วิเคราะห์กันไปโอ้โหนะลึกซึ้งพอใช้ได้เลยเดี๋ยววันนี้เรามาตามอ่านกันนะคะพี่น้องค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเลยแหละนะฮะที่คิดว่าจะต้องมาเจอกันให้ได้นะคะนอกจากนั้นนะคะก็คงจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆนะคะที่ได้เห็นนะเราก็ดีใจนะคะที่เราได้มีส่วนเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยเผยแพร่ความจริงให้กับทางกองทัพนะคะ F5 Army นะคะซึ่งก็คราวนี้ข่าวสารนะคะพี่น้องก็ช่วยกันกระจายไปนะคะดีใจมากๆเพราะว่าก็ในสื่อในประเทศไทยนั้นนะคะก็พยายามจะบิดเบือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นการเสียหน้านะคะแล้วก็มันคงไม่ใช่แค่เสียหน้ามันเสียภาวะการนำอย่างแรงนะอย่างแรงนะสำหรับกองทัพนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงกลาโหมนะซึ่งทาง F5 Army นะกลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway นั้นสามารถสอยไปได้เยอะนะคะเมื่อวันก่อนนะคะแล้วก็พอมีการเอาไปบิดเบือนกันนั้นทางกลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway ก็ได้รู้สึกว่าจะสอยเพิ่มกันอีกนะนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปตามข่าวนี้กันนะคะเห็นว่าสอยเพิ่มแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหายต่อมไปเลยนะคะไม่รู้กลับมาได้หรือยังคะกระทรวงกลาโหมนะคะหายไปทั้งกระทรวงเลยนะคะเว็บไซต์หายไปทั้งกระทรวงเลยนะโอ้ยตายแล้วเอาเงินไปลงทุนเนี่ยหลายพันล้านไม่รู้เป็นหมื่นล้านหรือเปล่านะสำหรับไซเบอร์อาร์มี่เนี่ยนะคะกองทัพอีอาร์มี่ทั้งหลายเนี่ยนะคะนะที่เป็นกองทัพไซเบอร์เนี่ยนะคะแล้วก็เอาทหารลงมานะปรากฏว่าทหารมาฟังแล้วตาสว่างกันหมดแล้วมั้งแบบเฮ้ย นะคะคุณจะยอมรับนะคะการใช้ชีวิตนะคะที่ถูกกดขี่ข่มเหงโดยพวกเจ้านายของคุณนะคะแล้วคุณก็ไม่ได้อะไรหรอกนะคะคุณจะต้องไปทำความชั่วความเลวอ่ะเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะคะแล้วมันไม่ได้คุ้มค่าแล้วคุณก็คงจะนึกถึงเจเนเรชันนะคะรุ่นลูกรุ่นหลานคุณต่อไปได้ล่ะว่าเขาจะเติบโตขึ้นมาแล้วถูกกดขี่ข่มเหงอย่างพวกคุณนะทหารตัวน้อยๆทั้งหลายนะคะที่มานั่งทำงานอยู่ตอนนี้นะคะแล้วในที่สุดนะคุณก็ทิ้งความชั่วร้ายนะคะไว้ในสังคมให้มันเป็นทำร้ายนะฮะลูกหลานคุณต่อไปนะฮะคุณน่าจะได้เห็นความจริงแล้วถ้าเกิดคุณมาฟังพวกเรามากๆเนี่ยนะฮะจนคุณได้เข้าใจนะคะว่าสิ่งที่เราพูดเนี้ยนะฮะมันคือเรื่องจริงนะคะแล้วก็มันคือทัศนะนะที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติขนาดไหนนะฮะถ้าคุณไม่ปิดหูปิดตาตัวเองเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้นะนายประยุทธ์นายประวิตรนะอนุพงษ์นะไม่รู้ว่าที่เว็บไซต์กระทรวงกลาโหมหายไปเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากว่าโดนสอยนะฮะแล้วเนี่ยนะคะมันจะเป็นภายในของพวกคุณหรือเปล่านะฮะหนอนข้างในมีหรือเปล่านะฮะหนอนประชาธิปไตยมีไหมนะฮะเขาอาจจะอยากจะช่วยกระหน่ำอีกแรงหนึ่งก็ได้นะว่าเขาก็เบื่อเผด็จการเหมือนกันนะคะดิฉันก็คิดว่าทหารที่มีจิตสำนึกก็ต้องเป็นอย่างนั้นและพูดตรงๆอันนี้มันก็พูดจริงจังแล้วนะคะพี่น้องว่าอย่าไปกลัวนะคะการศึกษาหรือว่าเทคโนโลยีนะคะถึงแม้ว่าเราจะถึงแม้ว่าพวกเขานะคะจะมาเป็นทหารไซเบอร์หรืออะไรก็ตามนะคะดิฉันเนี่ยเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในประชาชนเชื่อมั่นในจิตสำนึกนะพื้นฐานของมนุษย์เรานะคะค่ะก็ดิฉันเชื่อว่าเขาถ้าเขารับรู้ความจริงอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขามามอนิเตอร์เรามาตรวจสอบเราเนี่ยนะคะแรกๆก็จะ
ต่อต้านอะไรต่างๆไปแหละค่ะแต่ว่านะคะเมื่อเขารับรู้แล้วเนี่ยเขาจะเลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาแล้วก็คนที่เขารักแน่นอนนะคะการศึกษาก็เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าพวกเผด็จการมันก็พยายามจะทำคะแนนนะคะพยายามจะสร้างเทคโนโลยีเอาเทคโนโลยีลงไปนะคะแล้วก็เอาคิดว่าใช้เทคโนโลยีนั้นจะเป็นช่องทางในการทำโปรพาแกนดาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแต่ว่าประชาชนไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่าโอกาสในเทคโนโลยีค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็เมื่อเขาได้เข้าถึงเทคโนโลยีเนี่ยโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะมันไม่มีใครนะคะที่จะปิดกั้นได้อย่าง 100% นะคะพี่น้องประชาชนก็จะมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้วท่านก็เมื่อรับรู้แล้วเนี่ยท่านจะตัดสินใจเองได้นะเราก็ทำหน้าที่ในส่วนที่เปิดเผยความจริงอีกด้านหนึ่งนะคะที่ถูกปกปิดในประเทศไทยเท่านั้นเองแต่การตัดสินใจก็อยู่ที่พี่น้องนะคะขอให้เพียงแต่พี่น้องได้เข้าถึงเทคโนโลยีตรงนี้นะคะแม้จะเป็นเทคโนโลยีที่ผ่านการอะไรนะคะผ่านการโยนเศษเทคโนโลยีนะมาจากพวกเผด็จการราชาชั่วก็ตามนะคะก็ต้องเอาไว้ฮะเอาเทคโนโลยีมาก่อนนะเอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามาก่อนค่ะพี่น้องเสร็จแล้วเนี่ยไอเรื่องเนื้อหาสาระเนี่ยนะคะดิฉันเชื่อมั่นไม่ใช่มีแต่พวกเราที่มาปักหลักสู้อยู่ต่างประเทศพี่น้องในประเทศเองเนี่ยนะคะหลายท่านที่พูดคุยกันมาหลังไมค์ต่างๆนะคะอย่าลืมนะคะคุยแล้วอย่าลืมลบนะก็พี่น้องมักจะมาบอกนะคะว่ามาเล่าให้ฟังว่าได้ไปสะกิดคนข้างๆนะคนในชุมชนเนี่ยด้วยคำถามอย่างไรนะคะบางทีหลายๆคำถามก็โอ้โหเจ๋งจริงเลยนะดิฉันก็คิดอะไรแบบนี้ไม่ทันเหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่น้องก็มีวิธีมีเทคนิคกันไปนะเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระเนี่ยลองให้เราได้เข้าใจเรื่องหลักๆแล้วนะคะมันก็เป็นอย่างอื่นๆเนี่ยนะคะอยู่ที่ในมือของพวกเราทั้งนั้นเลยนะสิ่งที่มันหาได้ยากแล้วก็เป็นภาระที่หนักหนาสาหัสนั้นคือเรื่องเทคโนโลยีค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเผด็จการมันก็จนแต้มอ่ะนะมันจนแต้มจนตรอกอ่ะนะมันก็ต้องเอาเทคโนโลยีให้พี่น้องใช้แล้วตอนเนี้ยเพราะมันก็คิดว่ามันก็ไม่มีทางอื่นมันถูกบีบมาเรื่อยๆนะโลกมันก็กดดันมานะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เราสะสมกำลังรอคอยโอกาสลุกขึ้นสู้นั้นนะคะมีกำลังใจกันนะคะพี่น้องว่าทุกอย่างในวันนี้เนี่ยมันก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยลำดับนะคะอาจจะไม่ทันใจหลายๆคนนะคะเรื่องไม่ทันใจนี่ไม่มีใครเกินดิฉันเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านมาใจร้อนใส่ดิฉันเนี่ยนะคะบอกเลยบอกไม่อยากจะบอกเลยว่าคุณคิดว่าคุณใจร้อนเหรอเนี่ยเจอจันหวานเนี่ยร้อนใจร้อนที่สุดเลยล่ะนะค่ะเอาละค่ะพี่น้องนะคะนี่ก็วันนี้รู้สึกจะพูดเยอะนะคะเจออุปสรรคปัญหาหลายอย่างในวันนี้นะคะก็เลยอาจจะมีการพูดคุยเยอะสักนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปฟังสักหนึ่งเพลงค่ะแล้วเดี๋ยวนะคะมาตั้งหลักหน่อยแล้วก็จะเข้าสู่ข่าวกันเลยนะจะได้เรียงข่าวให้พี่น้องนะสักหนึ่งเพลงค่ะในห้องแชทอย่าลืมนะคะถ้าจะมีใครอยากจะพูดคุยอะไรด้วยนะคะช่วยเขียนหลายๆรอบนะคะพอช่วงเบรกเนี่ยดิฉันมีเวลาก็จะอ่านได้นะคะค่ะเอาละค่ะพี่น้องคะมาลุยกันเลยนะคะมีคุณผู้พิทักษ์บอกว่าเดี๋ยวจะอยู่กันถึงเช้าเลยนะก็ถ้าเกิดว่านะถ้ายังไม่ไปไหนกันนะคะเดี๋ยวก็จนมันเหนื่อยนะคะก็หยุดเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าข่าวใหม่ๆยังมาตลอดเลยนะคะขณะนี้เนี่ยนะคะที่เช็คล่าสุดนะคะก็คือ62บทความเนี่ยนะคะแต่ว่าจริงๆนั้นก็อาจจะมีการตีพิมพ์ซ้ำนะคะมีการตีพิมพ์ซ้ำได้มากมายนะคะแต่ที่หลักๆนั้นสื่อหลักๆไม่ว่าจะเป็น BBC นะคะABC Reuters มาหมดแล้วนะคะก็ลงข่าวของวัดพระธรรมกายกันนะคะอย่างท่วนหน้าแล้วนะคะพี่น้องก็ไปดูกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพของ อยากให้พี่น้องเห็นนะคะว่าประเด็นข่าว
เป็นถ้าพี่น้องเข้าไปนะคะใน Google News นะคะก็พิมพ์เข้าไปว่า Google News ก็ได้นะคะก็จะขึ้นมานะคะGoogleNews.com เนี่ยนะคะแล้วเราก็เซิร์ชเข้าไปในคำว่าThailand แค่นี้นะคะเราก็จะเห็นข่าวเด่นแต่ละวันนะคะวันนี้ก็เป็นข่าวเด่นก็คือประเด็นของที่วัดพระธรรมกายนะคะก็ขึ้นมาแล้วก็ก็มีสำนักข่าวต่างๆจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเข้าไปดูนะคะในรายการข่าวทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นครั้งที่เราได้เห็นสำนักข่าวนะที่เป็นเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศแบบชื่อแปลกๆนะชื่อแบบว่าเราไม่คุ้นไงที่ชื่อเขาแปลกไม่ใช่เขาแปลกหรอกคือเราไม่คุ้นนะคะเยอะมากเลยนะคะนั่นก็คือว่าประเทศที่มีนับถือพุทธศาสนานะคะ อยู่บ้างหรือว่าอยู่มากพอสมควรนั้นนะคะก็จะสนใจข่าวนี้กันทั่วหน้าเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะก็จะลองเอายกตัวอย่างมานะคะสัก 2-3 แท่งนะคะก็โอ้โหนะคะเรียกว่าข่าวมันไปกว้างไกลค่ะนะคะก็มาดูข่าวแรกที่จะชวนให้ดูนะเพราะเป็นตามชื่อที่เราตั้งเป็นชื่อตอนวันนี้นะคะก็คืออันนี้เลยนะคะดิฉันก็ชอบอันนี้นะคะเพราะว่าเขาได้ใช้คำว่า meditating devotees นะคะอันนี้ก็คือผู้มีจิตศรัทธานะคะหรือว่าผู้อุทิศตนนะคะนั่งสมาธินะคะแล้วก็ shield นะคะก็คือปกป้องหรือว่าเป็นประกันนะคะให้กับแอปปอตก็คือเจ้าอาวาสนะคะซึ่งเป็นscandal hit แอปปอตก็คือเจ้าอาวาสซึ่งถูกโจมตีด้วย เรื่องอื้อฉาวนะเป็นการปกป้องท่านจากไทยโพลีสนะคะตำรวจไทยนะคะคือดิฉันคิดว่าถ้าดิฉันเป็นชาวต่างประเทศนะแล้วอ่านพาดหัวนี้นะแบบมันต้อง what คือแบบเฮ้ยมันคืออะไรหรอมันคืออะไรอะไรเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยอีกแล้วนะฮะทำไมแต่เรื่องเพี้ยนๆมาเยอะเอ้ยทำไมคนถึงมานั่งสมาธินะฮะมาปกป้องถูกโจมตีอะไรแล้วก็คนที่จะเข้ามาโจมตีจะเข้ามารุกรานคุกคามนั้นกลายเป็นตำรวจไทยอ่ะโอ้นะฮะแหมมันต้องดูแล้วนะฮะว่าข่าวนี้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นของ Telegraph นะฮะ .co.uk ก็คือTelegraph ของอังกฤษนะฮะหนังสือพิมพ์ The Telegraph นะฮะของอังกฤษก็ลองดูนะคะว่ามีประเด็นเราก็จะไปแบบไม่คงไม่อ่านทุกประโยคนะคะพี่น้องก็ลองดูที่น่าสนใจค่ะโดยเขาก็ได้พูดถึงว่าตำรวจก็ได้บุกเข้ามานะเพื่อที่จะมาจับนะคะมาจับกลุ่มพระนะคะเจ้าอาวาสในพุทธศาสนานะคะซึ่งเป็นกำลังเป็นประเด็นนะคะที่ถกเถียงกันในสังคมโดยจะเข้ามาจับตัวเนี่ยนะมาจับกลุ่มตัวในวัดนะคะจะมาจับไปจากวัดนะคะวัดไทยนะซึ่งก็ได้ถูกห้อมล้อมด้วยโดยที่มีประชาชนมี worshippers นะคะก็คือผู้ที่มาปฏิบัติธรรมนั่นแหละนะคะแล้วก็มานั่งสมาธินะ meditating นะคะเป็นหลายพันคนนะคะแล้วก็มาทำเป็นเหมือน barricades นะคะหรือว่าป้อมปราการมนุษย์นะคะตลอดเรียกว่าทั้งบริเวณcompound นะคะก็คือเป็นเหมือนลานกว้างอันนี้นะคะเขาพูดถึงจำนวนนะคะของผู้ที่ได้มา
นั่งสมาธิเป็นประการในวันนี้เนี่ยนะคะเขาพูดถึง 8,000 คนนะคะพี่น้องที่ได้เข้าร่วมในวันนี้นะคะก็ไม่ทราบว่าจำนวนเท่าไหร่นะดิฉันก็อยากได้ยินจำนวนที่ชัดเจนเหมือนกันนะคะน่าจะมีการแจ้งจำนวนที่ชัดเจนกันได้นะคะคือคำว่า thousands นั้นก็มันก็กินความตั้งแต่หลายพันไปจนถึงเป็นเรือนแสนนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็ระบุตัวเลขมาว่าประมาณ 8,000 คนนะคะแต่คิดว่าเฉพาะพระสงฆ์นี่ท่านก็หลายพันแล้วไม่ใช่เหรอฮะแล้วพี่น้องเราเท่าไหร่ฮะน่าจะเป็นหมื่นนะนะฮะไหนลองมีท่านใดนะคะที่แล้วก็อันนี้ก็เป็นความเห็นดิฉันนะคะว่าไม่ต้องไปอัพอะไรมันนะพี่น้องเอาจริงๆอ่ะคือเราต้องอยู่กับความเป็นจริงนะคะเราต้องประเมินตามความเป็นจริงว่าโอเควันนี้เรามีคนเข้าร่วมเนี่ยนะคะสมมุติว่า 15,000 อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็ประสบความสำเร็จขนาดนี้นะเพราะว่าพวกตำรวจเนี่ยเขาก็จะไปรายงานก็ค่อนข้างเขาจะต้องรายงานตรงนะคะไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะประเมินกำลังในการปฏิบัติการครั้งต่อไปไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเช่นเดียวกันนะคะเอาจริงๆเลยอยากทราบจริงๆนะคะก็ได้มีการนั่งนะฮะที่บริเวณบนพื้นของบริเวณวัดธรรมกายนะคะท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมานะคะแล้วก็ซึ่งฝนนี้นะคะก็ได้ทำให้ตำรวจนะคะก็ไม่ได้อ๋อไม่ใช่ค่ะก็คือสาธุชนทั้งหลายนะคะที่อันนี้ดิฉันก็เรียกตามทางที่ใน DMC News นะคะเราก็ควรจะเรียกคำศัพท์นะคะที่พี่น้องฟังแล้วสบายใจนิดนึงนะคะก็คือสาธุชนที่ได้มานั่งนะคะปฏิบัติธรรมอยู่นั้นนะคะก็ได้บล็อกให้ตำรวจนั้นไม่สามารถจะเข้าไปจับพระธรรมชโยนะคะอายุ72พรรษานะคะแล้วก็ซึ่งเป็นที่เคารพนะคะโดยคนจำนวนมากนะคะ เหมือนกับเป็นนักบุญเลยทีเดียวนะคะนะนี่เขาก็ใช้คำอันนี้นะคะก็คงจะไปทำการศึกษาข้อมูลมาพอสมควรผู้ที่สนับสนุนเจ้าวาดนี้นะคะได้อ้างว่าท่านป่วยเกินกว่าที่จะพูดกับเจ้าหน้าที่พูดคุยกับเจ้าหน้าที่โดยที่ตำรวจจาก DSI นั้นนะคะก็ได้ประกาศบุกค่ะก็คือการบุกเข้าไปนะคะของทาง DSI นั้นก็ถูกยกเลิกนะคะในช่วงบ่ายนะคะของวันพฤหัสหลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จนะคะในการที่จะบุกฝ่าด่านของทางผู้สนับสนุนได้นะคะก็อันนี้เป็นตำรวจนะคะท่านหนึ่งก็บอกว่าชื่อสุริยานะคะสิงหะกมลใช่ไหมคะบอกว่ามีคนกลุ่มคนที่จำนวนมีกลุ่มคนนะคะที่ไม่ว่าเราจะเจรจาอย่างไรก็ไม่ได้ยอมให้เรานั้นเข้าไปนะคะเราก็ได้พยายามยึดหลัก law and order นะคะแหมดิฉันขออ้วกใส่หน่อยนะ law and order นะไอ้ที่คำสั่งนะที่คุณรับมานะมันก็ไม่ชอบอยู่แล้วนะคะมันไม่ชอบโดยหลักของกระบวนสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วนะคะแล้วก็เกินกว่าเหตุนะคะอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมันมองในทุกมิติทุกด้านเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลที่จะมากระทำอย่างนี้แต่ต้นนะคะแต่ก็ยังมาอ้างนะคะว่ายึดหลัก law and order นะคะหลักกฎหมายนะคะก็คือพูดเหมือนกับเจ้านายสูงสุดไม่สูงสุดเท่าไหร่นะคะขั้นสูงของคุณนายประยุทธ์จันทร์โอชานะ
ก็เขาก็บอกว่าหน่วยต่างๆเนี่ยนะคะก็พยายามจะเข้าไปค้นหานะคะเพื่อที่จะก็หน่วยที่เข้ามาจะมาค้นหาเนี่ยก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้านะคะนี่ทางTelegraph ก็ได้บรรยายนะคะให้รายละเอียดมันละเอียดเลยนะคะว่าการบุกจะบุกเข้าไปนั้นวันนี้ก็ได้เริ่มตั้งแต่8โมงเช้านะคะนะแล้วก็ได้ให้พูดถึงคดีด้วยนะคะว่าหลวงพระธรรมชโยนั้นก็ได้ถูกกล่าวหานะคะว่าได้มีการเกี่ยวกับเรื่องของเงิน 1,200 ล้านบาทนะคะหรือ23ล้านปอนด์นะคะเขาก็บอกว่าโดยที่ทางวัดก็ไม่ได้ก็บอกว่ายืนยันว่าเงินที่ได้รับมานั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเงินที่ผิดกฎหมายนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไปไม่ได้มีสามารถที่จะไปเช็คได้นะคะก็น่าเสียดายนะคะที่ในสื่อนี้นะคะไม่ได้มีการเขียนประเด็นสำคัญนะคะนั่นก็คือว่าเหตุผลนะคะนี่ก็ต้องขอเรียนไปทางสำนักการสำนักสื่อสารองค์กรนะคะของทางวัดด้วยนะคะว่าจริงๆท่านมีภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเลยอย่าลืมข้อมูลที่ว่าทางวัดได้ตั้งกองทุนนะคะในการคืนเงินช่วยเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำครั้งนี้ของทางนายสุภชัยนะคะแล้วก็ได้หาเงินในการเยียวยานั้นได้เท่าไหร่นะคะจะเป็นเท่าไหร่ฮะเป็นพันล้านก็น่าจะครบไปแล้วใช่ไหมคะเท่าที่เข้าใจนะคะฮะแล้วก็ได้มอบให้กับผู้ที่ให้กลับไปทางสหกรณ์เรียบร้อยนะคะประเด็นนี้สำคัญนะคะถ้าเกิดว่ามีแต่ข้อกล่าวหาแล้วไม่มีเหตุผลที่เราโต้แย้งนะคะก็คนที่อ่านข่าวแล้วไม่ได้ติดตามมาก่อนก็จะไม่รู้ค่ะนะฮะนี้ก็ต้องขอเสนอไปนะคะทางวัดด้วยนะคะว่าไอ้ข้อมูลอันนี้นะคะแต่ไม่ต้องรายละเอียดเยอะเกินค่ะเพราะว่าข่าวเขาก็ไม่ไหวนะคะถ้าเขาจะไปตามรายละเอียดมากเกินไปเขาก็ดูประเด็นค่ะก็แต่คิดว่าท่านก็มีประสิทธิภาพนะในการสื่อสารมากอยู่แล้วนะคะลองดูค่ะเพราะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าข่าวต่างประเทศยังขาดนะคะข้อมูลที่สำคัญอยู่ค่ะแล้วก็พระมหาสนิทวงศ์นะฮะก็ซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการใช่ไหมฮะหรือว่าท่านเป็นรองน่าจะเป็นผู้อำนวยการของทางสำนักการสื่อสารองค์กรนะฮะของที่วัดก็บอกว่าท่านหลวงพ่อก็จะไม่หนีนะฮะยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับตำรวจโดยที่เขาบอกนะคะในข่าวนี้ก็บอกว่าวัดธรรมกายนั้นนะคะก็ได้เป็นวัดที่ถูกก่อตั้งมานะคะโดยธรรมชโยนะคะอันนี้ก็เนี่ยค่ะเป็นปัญหาเห็นไหมคะแม้แต่ในภาษาอังกฤษก็ยังเป็นปัญหานะคะเพราะว่าอย่างเนี้ยสื่อก็ได้ใช้คำว่าพระสนิทวงศ์นะคะก็ควรที่จะชี้แจงไปทางสื่อด้วยนะคะให้เรียกว่าพระธรรมชโยนะคะคือประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นเล็กนะแล้วดิฉันก็ยังเห็นแม้แต่ในฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเราก็เผลอกันหรือว่าไม่เห็นความสำคัญก็ไม่ทราบนะคะคือเราต้องสู้ตรงนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ฝ่ายเผด็จการมันพยายามจะทำนั้นก็คือจะเรียกว่าจะทำให้ท่านนั้นต้องอาบัติปาราชิกนะคะต้องออกจากการเป็นภิกษุนะคะเกิดสมณเพศนะคะอันเนี้ยนะคะมันตั้งใจที่เป็นหนึ่งในแผนของมันนะคะที่มันต้องการจะทำอันนี้ขึ้นมานะฮะคือในเมื่อประเทศไทยมันเป็นระบบกล่าวหานะคะ
แล้วก็มันใช้สารเนี่ยมาคอยกันแกล้งกันแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านถูกจับศึกก็เรียกว่าการล้มวัดพระธรรมกายนะคะก็จะทำได้มันคิดอะนะมันคิดว่าคงจะทำให้วัดเนี่ยก็แตกกระสานสั้นเซ็นแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าจับศึกหลวงพ่อได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเรียกท่านว่าธรรมชโยด้วยนามอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยนะคะก็เท่ากับเราเนี่ยยอมตามเกมของมันนะคะของฝ่ายเผด็จการเพราะฉะนั้นเราต้องสู้นะคะดิฉันเนี่ยก็ได้พูดมาโดยตลอดนะคะว่าเรื่องของการเรียกชื่อเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญนะคะบางทีที่เรียกว่าภูมิพลอันนี้พอมองเขาเป็นในมิติของการเมืองแต่พอเรียกกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยก็คือมันต้องการจะย้ำเรื่องของตำแหน่งด้วยว่าคุณมีความรับผิดชอบในฐานะประมุขนะคะของประเทศนะคะซึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบเพราะคุณได้รับงบประมาณเงินภาษีเนี่ยคุณจะทำอะไรมันก็จะต้องใช้คำแบบนี้คู่กันไปบางคนก็มีนะคะคุณที่เข้ามาโต้แย้งว่าพวกวิทยากรบางท่านนะคะยังใช้คำราชาศัพท์อยู่นะคะไอประเด็นแบบนี้วันหลังแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะคะว่ามันมีข้อดีข้อเสียนะคะในการใช้คำต่างๆนะคะคือคำราชาศัพท์บางครั้งก็มันจำเป็นในแง่ที่ว่าตัวเอกสารที่เราไปค้นคว้ามานะคะมันก็อาจจะมีคำพวกนี้มานะคะถ้าต้องมานั่ง เปลี่ยนทุกคำก็อาจจะยุ่งยากเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นในแง่ของการปฏิบัติแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งนั้นก็คือบางทีเราก็ไม่ได้กังวลนะคะในเรื่องตรงนี้มากเราก็คิดว่าให้คนที่เขามาฟังเนี่ยนะคะเขาไม่ถึงกับต่อต้านเราจนเกินไปเพราะว่าในเรื่องของการใช้คำตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาที่สามารถจะใช้เวลานะคะในการเปลี่ยนแปลงได้นะคะแต่ว่าเนื้อหาสาระคือข้อความจริงเนี่ยบางทีมันเราเห็นมันเป็นเรื่องสำคัญกว่านะคะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงได้นะแต่อย่าถกเถียงนานนะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบมันจะทำให้เราออกนอกทางใหญ่ไปนะคะพี่น้องก็เอาพอสมควรนะคะถ้าใครเนี่ยเห็นประโยชน์ในวิธีการแบบไหนนะคะก็เดินหน้าในแบบของตัวเองไปนะคะอย่าไปเถียงกันนานเกินนะคะค่ะเรื่องเป็นเรื่องยุทธวิธีค่ะอันนี้ก็เลี้ยวไปนะเพราะว่ามีท่านมาเขียนความเห็นกันไว้นะคะค่ะก็ในบทความนี้ทั้งหมดได้เรียกหลวงพ่อธรรมชโยว่าธรรมชโยเฉยๆนะไม่มีพระเลยนะคะแต่ว่าพระมหาสนิทวงศ์เนี่ยเขาเรียกพระสนิทวงศ์นะคะในย่อหน้าสุดท้ายนะคะ โอ้อันนี้เขาเดี๋ยวนะคะไม่ถึงสุดท้ายนะคะก็เขาก็ได้พูดด้วยนะคะในบทความนี้ของในข่าวนี้ของ Telegraph นะคะว่าวัดพระธรรมกายนั้นนะคะก็ได้มีสาขานะคะไปหลาย10แห่งนะคะในประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะไม่ใช่หลายสิบแห่งนะคะหลายสิบประเทศทั่วโลกนะคะหลายสิบประเทศทั่วโลกนะคะก็ข้อมูลแบบนี้เนี่ยนะคะสำคัญดีเหมือนกันนะคะพี่น้องที่เป็นที่ท่านที่อยู่ในของวัดนะคะอาจจะเอาแฟกต์หรือว่าข้อเท็จจริงแบบนี้นะคะว่าการตั้งสำนักสาขาต่างๆนั้นนะคะมีอะไรมีที่ไหนบ้างแล้วก็มีจำนวนเท่าไหร่อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นตัวเลขข้อมูลพื้นฐานเนี่ยค่ะในช่วงนี้นะคะก็ควรจะเผยแพร่กันนะคะค่ะโดยที่คณะศิษย์นะคะของพระธรรมชโยนะคะก็ได้อ้างนะคะกล่าวอ้างว่าให้เหตุผลนะคะว่าหลวงพ่อนั้นนะคะจะไม่นะคะจะไม่ยอมรับเราจะไม่ได้รับนะฮะจะไม่ได้รับการดำเนินคดีที่เป็นธรรมนะฮะแล้วก็ไม่ควรจะถูกจับกุมจนกว่าประชาธิปไตยจะได้กลับมาสู่ประเทศไทยนะฮะประโยคนี้ของแกเป็นไงฮะเด็ดนะ
นะคะก็ขออ่านภาษาอังกฤษนะคะThammachayo's followers claim that their leader would not receive a fair trial and should not be arrested until democracy had returned to Thailand นะคะ until democracy had returned to Thailand นะอันนี้นะคะเป็นเรียกว่าไฮไลท์เลยนะคะของวันนี้นะคะที่มีการประกาศกล้าและกล้าวแบบนี้นะคะกล้าวนี่ก็เป็นทางที่ดีได้นะคะว่าเรามั่นใจฮะค่ะโดยที่หลวงพ่อนั้นได้ถูกกล่าวหานะคะเกี่ยวกับว่าเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองนะคะในช่วงของรัฐบาลทักษิณและยิ่งลักษณ์ค่ะนะนี่เขาก็เขียนในนี้ด้วยโดยที่นายกรัฐมนตรีทั้งสองคนนั้นก็เป็นพี่น้องกันนั้นก็ได้ถูกโค่นล้มโดยรัฐประหารของกองทัพนะฮะโดยกองทัพทำรัฐประหารในปี2006และก็2014นะฮะแหมพารากราฟสั้นๆสองพารากราฟนี้แหละนะคะที่มันเป็นคีย์นะคะที่สำคัญเลยคนที่อ่านนะคะผู้อ่านชาวต่างประเทศนั้นที่ฉันคิดว่าพอเขาขมวดมาที่ปมนี้ในตอนท้ายบทความนะเขาก็จะเห็นภาพชัดเจนอ๋อมันอย่างนี้นี่เองมันถึงต้องเอาคนตำรวจโอ้ยเป็นสี่กองร้อยนะฮะไปบุกจับนะคะกับกรณีแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะคะค่ะเอาละค่ะก็ลองดูนะคะอันนี้จาก The Telegraph ค่ะพี่น้องนะฮะอันนี้ก็อู้อันนี้ค่ะที่บอกนะฮะว่าแหมไปหลายๆประเทศเลยนะฮะที่มีพุทธศาสนานะคะอันนี้ก็เป็นต้นกำเนิดก็อินเดียนะคะนะฮะ India Today นะคะ India Today ว่ายังไงฮะ India Today บอกว่านะผู้ที่สาธุชนนะคะได้ปกป้องป้องกันไม่ให้นะคะตำรวจนะคะตำรวจนั้นเข้าไปจับเจ้าอาวาสนะคะก็โดยเนื้อข่าวนะคะไม่มีอะไรก็ส่วนก็โดยหลักๆแล้วเหมือนกันนะคะเหมือนกันก็สิ่งที่แตกต่างกันบ้างนะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะชี้ประเด็นให้ดูก็แล้วกันนะคะว่าตรงไหนที่เขาจะได้ต่างๆกันบ้างเขาก็บอกว่าการเข้าจับกลุ่มนี้นะคะมันได้มีการบรอดแคสต์ไลฟ์นะคะมีการถ่ายทอดสดไปทางโทรทัศน์นะคะระดับชาติอันนี้ไม่ทราบนะคะว่าเขาถ่ายทอดกันไปยังไงบ้างคะพี่น้องช่วยเล่าให้ฟังด้วยในห้องแชทนะคะก็ไม่ได้ตามข่าวก็ดูแต่ของทางวัดกับของทางมติชนออนไลน์ไม่ทราบว่าในสื่อทีวีนะทีวีฟรีทีวีทั้งหลายดิจิตอลทีวีอะไรพวกนี้เขาไลฟ์กันเลยเหรอฮะแบบคือกะว่าอยากจะเห็นมากเลยใช่ไหมอยากจะเห็นการลุยกันมากเลยเนาะมันดูบ้าเลือดกระหายเลือดกันเหลือเกินนะคะแต่ก็คือในแง่ที่ว่าได้เห็นความจริงเนี่ยเรายินดีด้วยนะคะที่ได้เห็นความจริงแต่ว่าไอ้ที่ชี้นำในลักษณะว่าจะลุยกันหรือยังคือจะปะทะกันหรือยังอันแบบนี้นะคะมันไม่ใช่แล้วค่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับอยากจะเห็นโชว์ดาวหรือว่าการปะทะกันนะคะเพื่อที่จะให้มันเป็นสีสันในการขายข่าวเท่านั้นนะคะโดยไม่ได้คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของประชาชนนะแล้วก็สังคมไทยเลยนะคะก็เขาได้พูดมีการไปสัมภาษณ์สุริยานะฮะสุริยานี่คือใครฮะอ๋ออันนี้ก็คือ DSI รองเหรอฮะรอง รองอธิบดี DSI เหรอฮะชื่อสุริยาสิงหะโกกมลใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าจะรับข่าวจากทาง DSI เยอะอ่ะเนาะอันนี้ก็บอกว่าทาง DSI เนี่ยนายสุริยาเนี่ยก็บอกว่าปฏิบัติการที่จะจับหลวงพ่อนี่นะคะก็จะยังคงดำเนินต่อไปนะคะ
แต่ก็ยังไม่มีกำหนดกรอบเวลานะคะแล้วก็เชื่อว่าจากข้อมูลของพวกเขานะคะของทาง DSI นั้นนะคะหลวงพ่อก็ยังอยู่ในวัดนะคะค่ะอันนี้ก็บอกว่าทางคณะศิษย์แล้วก็ทางวัดเนี่ยนะคะก็ได้ปฏิเสธในข้อกล่าวหาว่ามีการช่อโกงอะไรต่างๆโดยได้ให้เหตุผลนะคะว่าเป็นเรื่องที่มีแรงจูงใจนะคะทางการเมืองนะคะเข้ามานะคะก็คือเป็นเหตุผลทางการเมืองนะคะเป็นเรื่องการเมืองนะคะที่มาดำเนินคดีแบบนี้คืออันนี้ก็อีกเป็นอีกปมปัญหาหนึ่งเหมือนกันว่าก็คือพูดแค่นี้นะฮะมันก็คนอ่านเนี่ยนะคะก็จะไม่รู้สึกคอนวินซ์หรือว่าเชื่อโดยทันทีนะคะว่ามันเป็นการเมืองจริงไหมนะคะเพราะว่าเหมือนเราตกเป็นผู้ถูกกล่าวหานะคะเราให้เหตุผลไปเนี่ยนะคะเขาก็ยังไม่ค่อยเชื่อค่ะมันต้องมีตัวข้อมูลสนับสนุนนะคะที่ชัดเจนกว่านี้นะคะต้องทางอันนี้ก็ขอเสนอนะคะว่าต้องพยายามเอาข้อมูลให้เขาได้มากให้เขามากๆหน่อยนะคะทางสื่อต่างประเทศนะคะเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนเขาก็ไม่ได้ข้อมูลจากเราไปเท่าไหร่นะคะจำนวนของพี่น้องที่มานั่งสมาธินะญาติธรรมสาธุชนที่มานั่งสมาธินั้นในนี้เขาก็พูดนะคะว่าตำรวจนั้นได้แจ้งจำนวนว่า 8,000 โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก็เก็ตแล้วนะคะที่ว่า 8,000 นี่มาจากไหนนะคะมาจากตำรวจนี่เองนะคะมันจะต้องเวลาตำรวจให้ข่าวกับสื่อมันก็จะน่าจะหาร2นะคะหาร2นะคะแต่ว่าบางทีก็มีคนบอกว่าต้องหาร3นะคะเอาให้หาร2ก่อนก็ได้นะคะก็อย่างนี้ก็น่าจะประมาณ16,000หรือเปล่า นะคะเพราะว่าอันนี้สื่อ India Today บอกว่า Police said there were about 8,000 ธรรมกาย disciples inside the temple นะคะแสดงว่าไอ้ตัวเลข 8,000 นี่ก็เป็นตัวเลขที่นายสุริยานี่แหละเที่ยวไปให้ข่าวกับสื่อต่างประเทศพี่น้องธรรมกายต้องชิงพื้นที่กับสื่อต่างประเทศมากขึ้นแล้วนะคะที่จริงท่านมีผู้ที่อ่านภาษาอังกฤษได้นะคะแต่ครั้งนี้ทำไมไม่เห็นนะคะอาจจะเตรียมตัวไม่ทันนะคะเพราะว่ามันบุกจู่โจมเร็วนะคะนะคะบทความนี้เขาก็ได้ทิ้งท้ายในประเด็นว่าเกี่ยวกับองค์กรพุทธนะในประเทศไทยขณะนี้ก็มีหลายปัญหาเรื่องอื้อฉาวนะคะอย่างเช่นกรณีของการมีสัตว์ป่านะที่อยู่ในครอบครองนะคะแล้วก็อาจจะถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายนะคะนี่ก็วัดนู่นนะคะของสายนู้นน่ะคุณ India Today ทราบไหมฮะอันนี้มันคนละสายกันค่ะพี่น้องนะนั่นมันคือหลงตะบัวนะค่ะนั่นก็คือ India Today นะคะแน่นอนว่าในประเทศที่มีชาวพุทธนะคะก็คงจะสนใจข่าวนี้กันมากทีเดียวนะคะพี่น้องก็ดีใจที่เขาให้ความสำคัญนะคะแต่ว่าข้อมูลต่างๆที่ดูยังขาดหายไปนะต้องช่วยกันก็ขอเสนอนะคะให้ทางวัดต้องเร่งให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นนะกับทางสื่อต่างๆได้แล้วเพราะว่าขณะนี้ก็สื่อก็คงจะพร้อมที่จะตามติดต่อมานะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะหลังจากนี้ไปอันนี้อาซาฮีชิมบุนนะคะใช้เป็นบทความของทางรอยเตอร์สนะคะบอกว่า Thai Police Prepare to Raid Temple ArrestAbbot อ๋ออันนี้ก็คงจะเป็นเวลาก่อนที่จะมีการเข้าบุกเข้าไปนะคะโอ้ก็ทางอาซาฮีชิมบุนนะคะก็คือทางของทางญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญมากเลยนะคะตั้งแต่เป็นข่าวเตรียมการเลยทีเดียวนะคะอันนี้ของทาง ABC ออนไลน์นะโอ้ค
ค่ะเอาละค่ะแหมมีอะไรที่แปลกและดีนะคะเอานะลองอ่านดูนะคะของทาง ABC ออนไลน์นะคะabc.net นะคะ abc.net.au ก็คือของออสเตรเลียค่ะก็ได้พูดถึงว่าเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะคะที่ทาง DSI นะคะพยายามนะคะที่จะเข้าไปสอบสวนนะพระธรรมชโยของออสเตรเลียนี่ใช้คำนะคะตรงนะคะก็คือพระธรรมชโยซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมกายค่ะก็พูดถึงข้อกล่าวหานะคะเนี่ยเขาพูดถึงว่าประธานสหกรณ์นะที่มีคดีที่เกี่ยวข้องกับเช็คต่างๆที่ว่าหลวงพ่อนั้นได้รับเช็คมานะคะก็ได้ถูกจองจำแล้วอันประโยคนี้เนี่ยก็เป็นไม่ดีกับทางฝ่ายเรานะคะเพราะว่าก็เหมือนกับมันก็จะทำให้รู้สึกว่าเนี่ยคนไอ้คนที่ถูกก็มีคือคนที่เอาเช็คมาให้เอาเงินมาให้นั้นถูกจับแล้วก็เป็นคนผิดแน่นอนอย่างเงี้ยนะคะมันจะเกิดนัยยะว่าการกระทำครั้งเนี้ยมันเป็นความผิดแน่นอนทีนี้คนที่พัวพันอยู่เนี่ยก็ย่อมจะถูกเชื่อมโยงว่าย่อมมีความผิดไปด้วยอันเนี้ยนะคะที่ทำไมนะคะนายสุภชัยเนี่ยเป็นคีย์สำคัญมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะ ABC บอกว่าวัดเนี่ยนะคะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงว่ามีเขาเรียกว่าอะไรคัชไบรน์เหมือนสิ่งอะไรเนาะมันเคยรู้คำศัพท์นี้นะคะค่ะที่เป็นที่ลำลึกนะคะถึงเหมือนกับที่เตือนเขาเรียกว่าอะไรนะคะลืมภาษาไทยนะคะค่ะก็ได้ก็คือพระสถูปนะพระสถูปเจดีเนี่ยที่เป็นที่ที่ประดิษฐานอยู่เนี่ยนะคะก็มีลักษณะคล้ายกับ UFO นะคะอันมหึมานะคะค่ะเหมือนจานบินมหึมานั่นแหละนะคะซึ่งทางวัดเนี่ยก็ได้ปฏิเสธว่าเจ้าอาวาสนะคะได้ปฏิเสธว่าเจ้าวันไม่ได้สมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินนะคะแล้วก็บอกว่าข้อกล่าวหานั้นนะคะก็ไม่มีหลักฐานเหตุผลนะคะรับฟังไม่ขึ้นอะไรต่างๆนะคะก็ต้องบอกทาง ABC นิดนึงว่าที่มาพูดถึงเรื่องของ Huge UFO เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าให้แฟร์เนี่ยอยากให้ ABC เนี่ยควรจะทำบทความอีกสักบทความนึงนะคะแล้วก็มาพูดเรียกว่ามาค้นคว้านะคะเจาะลึกในประเด็นของสถูปอันนี้ไปเลยนะคะแล้วก็อาจจะมาดูในสถูปเจดีในประเทศไทยนะคะแล้วก็พูดทำเขียนบทความเจาะลึกไปเลยค่ะเพราะว่าคุณเรสขึ้นมานะแต่ว่าคุณไม่ได้ขยายความคนที่อ่านเนี่ยเขาก็อาจจะคิดว่ามันเอ็กเซนทริกมันดูแบบแปลกๆเพี้ยนๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นจานบินนะก็จะเข้าใจว่าแนวคิดของท่านนี้ก็คือเป็นเรื่องเหล่านี้นะคะดิฉันเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้ค่อยรู้นะคะคือไม่ได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายมากนักนะคะก็ไม่รู้นะคะว่ามีการพูดถึงอะไรทำนองนี้ก็อาจจะเห็นในโซเชียลมีเดียที่มีการแบบพาดพิงอะไรมานะคะแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะดูมากนะคะแต่พอได้มาติดตามแล้วมาเห็นใกล้ๆว่าตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นพระองค์เล็กๆนะคะที่มารอนั่งเหมือนกับนั่งอยู่นะคะก็คือตรง
ที่เป็นอโดมเนี่ยนะคะเป็นโดมกลมๆเนี่ยนะคะแล้วดิฉันรู้สึกประทับใจพี่น้องประทับใจว่าทำไมล่ะคะเราจะมีสถูปมีเจดีย์ที่เป็นแนวความคิดนะคะซึ่งทุกอันนั้นมีความหมายนะคะก็คือการที่เป็นพระท่านมานั่งเหมือนกับในท่าของนั่งสมาธินะคะอยู่โดยรอบโดมเนี่ยนะคะแล้วมันเรียบง่ายนะคะมันไม่มีลายกนกไม่มีดอกไม้ไม่มีสิ่งที่ถ้าพูดไปเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆฉันเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเอาว่าใครเนี่ยเข้าถึงพุทธปรัชญาหรือว่ารู้หลักธรรมหลักพุทธธรรมอะไรมากกว่าใครอะไรแบบนี้ที่ฉันก็หลีกเลี่ยงแบบนี้นะคะเพราะว่ามันก็จะเถียงกันไปนอกเรื่องเปล่าๆนะคะก็อันนี้ก็ไปเถียงกันเองได้นะคะแต่ว่าอันนี้เรากำลังอยู่ในประเด็นประชาธิปไตยแล้วก็หลักความยุติธรรมนะคะเราก็พยายามจะอยู่ตรงนี้แต่ก็ได้เห็นนะคะว่าแนวคิดแบบนี้เนี่ยนะฮะมันมีความหมายทุกอย่างที่ท่านได้ออกแบบมาเนี่ยนะคะแล้วมันทำไมล่ะฮะในเมื่อทำไมเราจะต้องมีจารีตว่าสถูปเจดีย์ต้องหน้าตาแบบนั้นแบบนี้นะคะแล้วคุณก็รู้ว่าไอ้ที่หน้าตาแบบนั้นแบบนี้ก็คือมันก็เป็นการรักษาแบบจารีตเดิมๆมาแล้วแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าในยุคสมัยไหนมีการปรับเปลี่ยนนะคะแล้วเป็นที่ยอมรับมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะคะแม้แต่พระพุทธรูปเนี่ยเราก็เรียนกันมาไม่ใช่หรอพระพุทธรูปไอ้สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาหน้าตาแบบนี้แบบนี้ไม่เห็นใครมานั่งว่าอะไรกันนะคะแล้วก็มันก็กลายเป็นเรื่องของยุคสมัยนะคะว่ามันก็สะท้อนนะคะผู้ที่ปั้นหรือว่าผู้ที่ทำหล่อพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันเป็นเรื่องของศิลปินกับอารมณ์ร่วมทางยุคสมัยแล้วก็การตีความหรืออะไรก็ได้หมดนะคะมันไม่ใช่เป็นเรื่องเราเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับกันแต่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมากีดกันนะคะว่ารูปแบบของสถูปเจดีย์เหล่านี้มันจะต้องหน้าตาแบบนี้แบบนั้นเท่านั้นนะคะมันไร้สาระนะสำหรับดิฉันนะคะมันเป็นเรื่องจารีตนะแล้วก็ท่านได้มีแนวคิดแบบนี้แล้วได้ใส่ความหมายในทุกสิ่งดิฉันกลับรู้สึกว่าน่าประทับใจน่าชื่นชมนะกับการที่คนที่รักษาจารีตและโดยไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าส่วนต่างๆเนี้ยมันมีความหมายอะไรไอ้ที่มันแบบเป็นงอนแบบนี้ไอ้ที่เป็นอะไรนะช่อฟ้าใบละกาอะไรขออภัยนะ ดิฉันรู้สึกว่ามันไม่มีความหมายแล้วอะมันเป็นเรื่องของอดีตแล้วก็พยายามรักษารูปแบบกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนความหมายก็สูญหายไปแต่ก็เท่ากับว่าคุณเนี่ยรักษาศาสนาแบบตามรูปแบบเท่านั้นเองนะคะโดยที่ไม่ได้พยายามทำความเข้าใจกับหลักธรรมแล้วก็ให้ความหมายกับทุกสิ่งนะคะขณะที่ก็มีกลุ่มของอย่างแนวคิดตามแนวคิดของทางวัดพระธรรมกายเนี่ยท่านได้สร้างอันนี้ขึ้นมาประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วก็นำเสนอเข้าสู่สังคมแล้วก็ให้ความหมายกับสิ่งที่ท่านทำเนี่ยนะคะก็น่าชื่นชมนะคุณจะเห็นด้วยในความหมายนั้นหรือไม่ก็ตามเนี่ยแต่เราต้องชื่นชมในสิ่งนี้นะคะแล้วก็ดิฉันก็พร้อมที่จะชื่นชมความหมายอื่นๆนะถ้าเกิดว่าเราก็รู้สึกว่าใกล้ความพยายามเหล่านั้นนี่ก็คือเป็นไปด้วยความที่ตั้งใจที่จะให้เป็นเกิดความคิดนะคะในเรื่องของหลักธรรมต่างๆหลักธรรมก็ไม่ใช่เพื่อศาสนาเพื่อทำศาสนาเพื่อศาสนาแต่ว่ามันเป็นเพื่อสังคมนะคะเพื่อการที่ดำรงความการทำความดีนะคะซึ่งดิฉันยังเชื่อในสิ่งนี้อยู่นะคะถึงแม้ว่าเราก็มีหลักการอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ก็ยังเชื่อว่าในยุคสมัยของเรานั้นเรายังต้องทำความดีนะคะเพราะว่ายังมีผู้ที่เอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงอยู่มันก็จะต้องเอาพลังของความดีเนี่ยค่ะสู้กันด้วยนะคะค่ะแล้วก็เสรีภาพมันก็จะทำให้โอกาสของการทำความดีมันก็จะได้
ได้รับความเป็นธรรมค่ะนะคะไม่ใช่ว่าทำความดีแล้วก็จะต้องไปทำเป็นแบบปิดทองหลังพระนะคะแบบที่ภูมิพลพยายามมาลวงโลกใส่เราว่าให้เราไปทำความดีแต่ไม่ต้องให้มีใครรู้นะคะหรือว่าเราทำความดีไปก็จะไม่มีไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะให้ไม่ต้องทำนะฮะเพราะว่าทำดีไม่มีใครเห็นทำดีก็จะต้องถูกกลั่นแกล้งนะคะเพราะว่าเราทำดีแล้วมันจะได้รับผลเสียเพราะว่าเครือข่ายของภูมิพลก็จะมาดูว่าใครจะดีแล้วจะเด่นขึ้นมานะจะเป็นภัยอะไรแบบเนี้ยนี่คือมันปลูกฝังกันมาแบบเนี้ยนะคะทำให้คนแล้วก็แม้แต่เรามีคุณงามความดีเราก็ไม่พูดในเรื่องของสิ่งที่เราคิดว่ามันดีนะจะต้องแบบเนี่ยนี่มันคือสะท้อนในวัฒนธรรมไทยเลยนะแบบพูดไม่กล้าที่จะยอมรับนะคะในสิ่งที่เราเชื่อว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่เราได้ทำดีนะคะก็จะแอบไม่ดีหรอกไม่ใช่หรอกไม่เก่งหรอกไม่อะไรไม่นี่นะคะมันก็เป็นลักษณะของไทยๆนะคะซึ่งไปมาก็ต้องบอกว่าก็เป็นผลมาจากวัฒนธรรมนะคะที่สถาบันกษัตริย์เนี่ยมาครอบงำเราไว้ในหลายสิบปีช่วงหลายสิบปีมานี้นะคะมันเป็นการกดขี่ทางวัฒนธรรมจริงๆเลยค่ะในเซกชันสุดท้ายนะคะของทาง ABC ของที่สื่อที่ออสเตรเลียนะคะบอกว่าในทางเขาพูดนะคะก็ชื่อในเซกชันนี้นะคะเขาตั้งชื่อเลยนะคะชื่อเซกชันว่า Religion and Politics in Thailand นะคะศาสนากับการเมืองในประเทศไทยแหมเป๊ะเลยนะคะเขาก็บอกว่าในประวัติศาสตร์นั้นในอดีตนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายศาสนาเนี่ยนะคะก็จะมักจะเต็มใจนะคะจะลังเลนะคะที่จะเข้ามาแทรกแซงในกิจการของเกี่ยวกับพระนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในเรียกว่าในระยะหลังๆนี้ก็แล้วกันนะคะทางได้เกิดเรื่องอื้อฉาวนะคะต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันนะฮะหรือว่าการมีความมีทรัพย์สมบัติหรือว่ามีข้าวของนะคะที่หรูหรานะฮะเป็นของส่วนตัวเช่นมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะคะหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าการทำการค้าสัตว์ป่านะฮะผิดกฎหมายก็เหล่านี้เนี่ยนะคะก็ได้ทำให้เกิดการเรียกร้องนะคะให้มีการเข้ามาให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขออภัยนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ในฝ่ายของคารวาสขอดิฉันแปลผิดนะฮะเจ้าหน้าที่ทางคารวาสที่จะเข้ามาแทรกแซงในกิจการของพระเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็คือจะไม่เข้ามานะฮะแต่ตอนนี้มันมีปัญหาเหล่านี้มากขึ้นนะคะทำให้มีการเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านี้ก็คือมาดำเนินคดีนั่นแหละนะคะก็มีการพูดถึงนะคะผู้ที่ฝ่ายที่มากล่าวหานะฮะพระธรรมชโยนั้นก็จะมีการกล่าวหานะคะว่ามีการโปรโมทหรือว่าชูนะคะแนวคิดว่าให้มีการซื้อ buy your way to nirvana นิพพานนะคะก็คือสามารถจะบริจาคเงินนะคะเพื่อที่จะไปสู่นิพพานได้
อันนี้เป็นการกล่าวหานะคะฮะแล้วก็อีกข้อกล่าวหาหนึ่งก็คือมีความใกล้ชิดกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่ได้ถูกโค่นล้มไปเมื่อปี2006โดยรัฐประหารนะคะโดยกองทัพทำรัฐประหารแล้วก็พูดถึงว่าโอเคนะคะนายกยิ่งลักษณ์ก็ถูกโค่นล้มโดยรัฐบาลทหารด้วยนะคะโดยกองทัพนะคะด้วยเช่นกันพระที่เป็นพระแบบคลั่งชาตินะคะหรือว่าอุตรานาชันนอลิสต์มังส์นะคะซึ่งเป็นผู้พวกที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นตัวหลักๆเลยนะคะที่มาวิพากษ์วิจารณ์ธรรมวัดธรรมกายแล้วก็ครอบครัวชินวัตรนะคะตระกูลชินวัตรนะคะก็มีบทบาทอย่างมากนะคะในการในการประท้วงนะคะประท้วงต่อต้านรัฐบาลของยิ่งลักษณ์นะคะก่อนที่จะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นอันนี้ทาง ABC นี่เขาเป๊ะมากเลยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยนะคะค่ะเขาก็พูดรายละเอียดได้ดีก็ไม่เอ่ยชื่อให้สักหน่อยละฮะ ABC นะคะก็คือพุทธอิสระเนี่ยนะแต่เขาบอกว่า ultra nationalist monks นะฮะคือบรรดาพระที่เป็นคลั่งชาติทั้งหลายนะฮะ ultra nationalist monks แต่มันมีกี่คนฮะหรือว่าจะรวมสันติอโศกด้วยนะนี้จริงๆก็มีสุวิทย์คนเดียวเหลืองสุวิทย์คนเดียวอะแล้วทางสันติอโศกรวมด้วยเหรอฮะหรือว่ายังไงก็คงจะอย่างนั้นนะเพราะทั้งนั้นนี่คือตั้งใจเลยนะคะที่จะโค่นล้มธรรมกายให้ได้เลยนะคะนั่นก็คือทางวัดสันติอโศกนะคะการเรียกว่าการเข้ามาของการเมืองเนี่ยนะคะการแทรกตัวเข้ามาของการเมืองในพุทธศาสนาของไทยนี่นะคะก็เป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันอย่างมากเลยนะคะภายใต้การปกครองของทหารในขณะนี้นะคะขณะนี้ก็ถือว่าการเมืองเข้ามาแทรกแซงในพุทธศาสนาอย่างเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะคะในยุคนี้ทางสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศของไทยที่ประเทศไทยนะคะได้มีการวางแผนมีแผนนะคะได้เตรียมการนะคะที่จะจัดการเสวนาในหัวข้อในหัวข้อเกี่ยวกับการเมืองกับศาสนากับการเมืองในประเทศไทยนะคะนี่ตอนแรกจะจัดสัปดาห์หน้านี้ค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าได้ถูกตำรวจนะคะตำรวจนะคะมันมาสั่งให้ยุติไปแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะก็โดยเหตุผลเรื่องของความมั่นคงค่ะนะคะโถนะเนี่ยนะคะพี่น้องแฉไปทั่วโลกเลยนะคะนะคะชัดเจนนะก็ ABC ถึงแม้ว่าจะเขียนอะไรที่มันคือเปิดประเด็นแล้วไม่อธิบายเนี่ยก็อาจจะทำให้ถูกเข้าใจผิดได้นะคะแต่เขาก็คงจะมองว่าเรื่องของการเป็น UFO อะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็น not a big deal นะก็เป็นการที่มองกันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรื่องเป็นสาระอะไรเท่าไหร่เขาคงคิดอย่างนั้นนะคะเขาเลยไม่ได้ไปฟังความอีกด้านหนึ่งนะคะแต่คนถ้าเป็นของคนไทยเนี่ยก็จะรู้สึกไม่ดีนะคะเพราะว่าพวกฝ่ายสลิ่มนั้นนะคะก็เอามาพูดแม้แต่ฝ่ายประชาธิปไตยที่ไม่ค่อย เรียกว่าอาจจะกำลังเดินไปในเส้นทางของการไม่ปฏิเสธนะคะเรื่องของศาสนาองค์กรทางศาสนานั้นนะคะซึ่งเราต้องเคารพกันนะคะพี่น้องว่าเขาจะไม่ต้องการมีองค์กรทางศาสนา
นะคะหรือว่าต้องการแยกรัฐกับศาสนานี้เราก็ได้เคารพกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นนะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการพูดในเชิงวิพากษ์วิจารณ์เพราะดิฉันก็คิดว่าในภาวะนี้มันก็อาจจะโอเคละนะฮะตามหลักสิทธิเสรีภาพทุกคนมีสิทธิที่จะวิพากษ์วิจารณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าขณะเนี้ยนะภายใต้สถานการณ์แบบเนี้ยที่เราต้องการต่อสู้เพื่อให้ได้อำนาจมาเป็นของประชาชนนั้นนะคะก็บางอย่างก็อาจจะรอไว้สักนิดหนึ่งก็ได้นะฮะไม่ต้องทำตามใจทุกอย่างไปใช่ไหมก็แล้วแต่นะคะก็เป็นข้อเสนอแนะค่ะนะคะก็มันมีเรื่องสำคัญมีเรื่องสำคัญต่อชีวิตของพี่น้องที่อยู่ในสภาพของการเป็นนักโทษการเมืองนะคะเขารอคอยการต่อสู้ของพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นความอยากนะคะความสนใจส่วนตัวนะคะที่จะไปนั่งวิพากษ์วิจารณ์กันในเรื่องต่างๆที่เรารู้สึกเป็นความสนใจส่วนตัวนะคะแล้วก็มันทำให้ออกนอกทางกันมากไปนั้นนะคะมันได้ประโยชน์น้อยนะคะแล้วมันทำให้เราไม่สามารถจะมีสมาธิในการคิดเรื่องการต่อสู้นะคะถ้าเราใช้เวลาในการสะสมกำลังรอคอยโอกาสลุกขึ้นสู้วันนี้นานเกินไปนะพี่น้องฝ่ายตรงข้ามมันก็มีพลังกลับมาได้เหมือนกันนะคะรวมทั้งพี่น้องเราที่อยู่ในเรือนจำพี่น้องเราที่เป็นนักโทษการเมืองต้องหลบหนีนะคะภัยจากความอยุติธรรมนะคะอย่างพี่น้องขณะนี้ที่วัดพระธรรมกายเรือนหมื่นนี้นะคะก็เป็นตอนนี้ท่านก็เหมือนนักโทษการเมืองเข้าไปทุกทีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พวกเราประชาชนคนไทยที่อยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยก็เหมือนเป็นนักโทษการเมืองกันทุกคนในแง่ใดแง่หนึ่งนะคะเนี่ยหลายๆท่านถ้าทำอะไรก็ทำไม่ได้นั่นก็คือเราก็เหมือนเป็นนักโทษของเขาแล้วอะค่ะนะถ้าเราจะไปถกเถียงกันในเรื่องที่มันได้อรรถรสก็ตามนะคะได้เปิดสมองเราบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันพาเราออกนอกทางมากเกินไปนั้นนะคะก็ในความเห็นที่ฉันก็เรางดเว้นไว้บ้างนะแล้วก็พยายามที่จะมาให้ความสำคัญกับการพูดคุยนะคะคิดหาวิธีในการที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยมาโดยเร็วนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกคนก็จะติดค้างกันอยู่ในหลังกรงอธรรมอันเนี้ยนะคะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะอย่างพี่น้องวันนี้ก็คือท่านได้ประกาศนะคะพี่น้องที่ธรรมกายก็ได้ประกาศว่าจะต้องได้ประชาธิปไตยก่อนนะคะถึงจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอันนี้มันเหมือนกับพวกเราทุกคนแหละค่ะนะคะบางคนที่มาท้าทายผู้ที่ออกมาปักหลักสู้อยู่ต่างประเทศนะคะแม้แต่ฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันนะคะที่อาจจะขัดแย้งกันในเรื่องของแนวคิดในการต่อสู้ก็มีบ้างนะคะในบางครั้งบางโอกาสก็อาจจะมาทิ่มแทงกันเองนะว่าหนีไปทำไมอะไรพวกนี้นะคะก็นะคะดิฉันคิดว่ามันก็เป็นการตัดสินใจของแต่ละคนนะฮะแต่ว่าทุกคนค่ะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือนอกประเทศต่างก็เป็นนักโทษการเมืองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะพวกเราที่อยู่ต่างประเทศอาจจะไม่มีอิสระภาพมากพอนะที่จะเดินทางหรือว่าที่จะทำกิจกรรมต่างๆอย่างที่เราเคยทำได้ตอนอยู่ในประเทศนะคะแต่เราก็ได้อิสระภาพในการพูดในการแสดงความคิดเห็นในการสื่อสารมาทดแทนนะคะก็ดิฉันเลือกในสิ่งนี้นะฮะถ้าเกิดว่าอยู่ในประเทศก็มีอิสระภาพในการที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมหรือว่าเข้าของอะไรที่เราใช้อยู่หรือว่าการทำงานอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าไม่มีเสรีภาพในการพูดในการแสดงความคิดเห็นนะคะก็เท่ากับไม่ได้ต่อสู้ในแบบที่ดิฉันคิดว่ามันจะไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงก็คงจะมีประโยชน์ในโอกาสแบบที่ดิฉันจะไม่ได้รับนะฮะก็คิดว่าไม่เอาแบบนั้นไม่เอาก็ขอเอาแบบนี้นะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องก็ฮะก็เป็นเรื่องที่อย่างที่วันก่อนนี้คุณสุกิจก็พูดขึ้นมานะคะว่าเรื่องศาสนาก็ต้องรอบคอบระมัดระวังอันนี้ก็จริงนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่เราต้องรอบคอบระมัดระวังนั้นนะคะจะทำให้เรานั้นไม่ประสานมือกันนะคะกับพี่น้องประชาชนที่ต้องต่อสู้ในมิติทางศาสนานะคะเพราะว่าดิฉันก็เชื่อว่าไม่มีใครหรอกค่ะนะคะที่อยากจะมาถึงจุดแบบนี้นะฮะเราก็อยากจะใช้ชีวิตเราปกตินะคะเราก็อยากจะอยู่ตรงที่เราเคยอยู่ได้อย่างสบายๆแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ถูกผลักถูกถีบนะฮะถูกกีดกันออกจากจุดที่พื้นที่นะฮะที่เราก็ต่อสู้ดิ้นรนมาในชีวิตเรานะคะเพื่อที่จะมีพื้นที่เพียงแค่เล็กๆนิดเดียวเองนะฮะแล้วเราก็ถูกกีดกันออกจากพื้นที่เหล่านั้นนะคะเหมือนวัดพระธรรมกายเนี่ยดิฉันคิดว่าพวกท่านก็ได้อยู่ในบริเวณวัดในพื้นที่ของวัดในอะไรต่างๆนะคะคิดว่าไม่ได้ไปร่ารานใครนะคะแต่ว่าในที่สุดนะคะก็มันไม่ได้อะค่ะนะฮะมันมาถึงจุดที่สังคมนั้นมันถึงจุดที่ฝ่ายของเผด็จการราชานั้นเขาหมดหนทางนะคะเขาจนตรอกจนแต้มนะคะเขาก็เลยต้องคิดแต่ว่าจะต้องทำลายคนอื่นเพื่อตัวเองอยู่รอดนะไม่ได้คิดว่าจะทำให้ตัวเองเนี่ยจะทำดีทำความดีในส่วนของตัวเองนะคะเพื่ออยู่รอดก็คือเพื่อได้รับการยอมรับในคุณงามความดีแล้วก็คนก็จะช่วยกันปกป้องค้ำจุนนะคะสถาบันกษัตริย์ก็ตามสถาบันกองทัพนะฮะสถาบันศาลอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดพวกคุณทำดีแล้วคุณประชาชนเขาก็จะช่วยกันปกป้องค้ำจุนครับคุณไม่ได้คิดอย่างนี้นะคุณกลับคิดว่าต้องทำลายคนอื่นๆกลุ่มอื่นๆนะฮะที่เรียกว่ามีบทบาทขึ้นมาในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือฝ่ายประชาธิปไตยนะคะนี่แหละค่ะที่มันทำให้ที่คนหลายๆคนจะเรียกว่าอิจฉาริษยานะคะดิฉันมองว่ามันก็จะดูเป็นเรื่องของภาวะทางจิตใจนะคะเดี๋ยวก็จะมีการมองว่าเราเนี่ยวิเคราะห์กันแคบๆแบบแค่เรื่องอัตวิสัยอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆดิฉันคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นก็คือมันก็คือการช่วงชิงอำนาจนะคะของมนุษย์กลุ่มต่างๆในสังคมนะคะซึ่งพวกเราคือคนส่วนใหญ่นะคะเราก็เชื่อมั่นว่าเมื่ออำนาจอยู่ในมือของคนส่วนใหญ่มันก็จะทำให้สังคมโดยรวมนั้นดีขึ้นคนที่อยู่เป็นคนส่วนน้อยก็คือชนชั้นสูงแล้วก็คนชั้นกลางบางส่วนในกรุงเทพแล้วก็หัวเมืองใหญ่เนี่ยซึ่งคุณเป็นคนส่วนน้อยของสังคมนะคุณน่ะจะได้รับประโยชน์จากการที่อำนาจอยู่นะในประชาชนนะคะอยู่ในมือของประชาชนคุณจะได้โอกาสเหมือนกันคุณก็โอกาสของคุณที่มันดีอยู่แล้วนะคุณก็จะได้โอกาสเท่าๆกันกับคนอื่นและสังคมที่แวดล้อมคุณมันก็จะดีคุณก็จะมีความคุณก็จะได้มีชีวิตที่ดีด้วยนะคะแต่ว่าคุณกลับไม่ได้คิดอย่างนั้นคุณกลับคิดว่าคุณต้องได้มากกว่าคนอื่นคุณต้องได้เหนือกว่าคนอื่นแล้วคุณถึงจะได้มีชีวิตที่ดีไอ้คุณคิดอย่างนี้กันนั่นแหละนะฮะที่มันทำให้มันเกิดความขัดแย้งอย่างที่เราต้องมาต่อสู้กันนะ10ปีแล้วนี่แหละก็คือไอ้ความคิดผิดทางของคุณนะคะจริงๆแล้วมันได้ถูกพิสูจน์ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมาหลายสิบปีแล้วว่าการแบ่งปันอำนาจให้เท่าๆกันนะคะมันจะทำให้สังคมนั้นน่าอยู่มากกว่าการที่เอาอำนาจไปกระจุกไว้ที่คนส่วนน้อยของสังคมนะมันเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะมันมีแต่ล่มสลายนะก็คือประวัติศาสตร์มันบอกอะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าเราเดาเอานะแต่คุณก็พยายามจะคือคุณทำใจกันไม่ได้ไงใช่ไหมก็เลยก็นะคะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ในที่สุดก็ต้องมาต่อสู้ช่วงชิงกันแบบนี้นะคะ
ซึ่งยังไงเราก็เชื่อมั่นนะคะว่าฝ่ายประชาชนฝ่ายคนส่วนใหญ่นั้นมันก็ต้องชนะแน่นอนนะก็เพียงแต่ว่าขณะนี้เรามาช่วยกัน empower นะให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราเนี่ยนะคะก็มีสิทธิ์มีเสียงมีเสรีภาพเนี่ยมันเป็นของมนุษย์อยู่แต่เดิมอยู่แล้วของพวกเราอยู่แต่เดิมนะคะแล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นในประชาชนในประชาธิปไตยกันแล้วถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยสามารถที่จะรวมตัวกันและประกาศพร้อมๆกันนะคะในหลักเดียวกันได้นะคะมันก็ถึงวันนั้นก็คือวันที่เราจะชนะแน่นอนนะคะพี่น้องค่ะวันนี้ก็ได้welcome นะคะต้อนรับนะคะชาวธรรมกายนะคะที่ประกาศว่าประเทศต้องเป็นประชาธิปไตยนะคะแค่นี้นะนี่ก็คือพลังอันยิ่งใหญ่แล้วนะคะก็อาจจะส่งผลนะเนี่ยดิฉันก็ประเมินนะประเมินว่าบางส่วนในวัดพระธรรมกายนั้นจะเห็นด้วยทั้งหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าขอให้ท่านหนักแน่นกันไว้นะคะว่าสิ่งที่ท่านจุดยืนนี้ล่ะค่ะนะคะถูกทางค่ะดิฉันเชื่อมั่นนะคะท่านจะถูกบทขยี้ถ้าเกิดว่าท่านไม่ลุกขึ้นต่อสู้นะคะแล้วก็ต่อสู้เพื่อสังคมที่เป็นประชาธิปไตยคือทางรอดของทุกๆภาคส่วนนะคะทุกๆศาสนาทุกๆองค์กรนะคะที่เป็นองค์กรเพื่อสังคมนะคะค่ะเอาละค่ะก็น่าจะหมดแล้วค่ะพี่น้องนะฮะโอมีอีกอันนึงนะฮะของ Gulf Today อ๋อค่ะตั้งใจว่าอันนี้ก็เป็นทางโลกอาหรับนะฮะดูสิคะว่าเขามองอย่างไรนะคะก็ Gulf Today นะคะก็อะไรค่ะดูคร่าวๆนั้นก็คล้ายๆกันนะคะเนื้อหาข่าวน่าสังเกตนะคะว่าข่าวต่างๆก็จะอ้างนายสุริยาสิงหกมลหมดเลยเยอะเลยนะคะก็แน่นอนเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแล้วก็ทางฝั่งของพระธรรมกายวัดพระธรรมกายก็จะอ้างพระสนิทวงศ์วุฒิวงศ์วังโสนะคะดิฉันก็จะพยายามดูว่าสมดุลกันไหมในแง่ของข้อมูลนะคะนี่นะคะ Gulf Today นี่ก็พูดถึงเรื่องสถูปเจดีย์นะคะที่เป็นทรงรูป UFO นะสีทองคล้าย UFO นะฮะเหมือนกันเห็นไหมคะนี่แหละค่ะเพราะต้องไม่รู้นะในความเห็นดิฉันนะคะคือแนวคิดต่างๆนะคะที่ทางวัดพระธรรมกายหรือว่าหลวงพ่อนะคะที่ท่านได้ออกร่วมกันออกแบบดิฉันไม่แน่ใจว่าใครออกแบบบ้างนะคะแต่ว่าดิฉันคิดว่ามันดีมากๆเลยนะดิฉันว่าน่าจะทำประเด็นนี้นะคะให้เห็นถึงความหมายต่างๆนะคะขององค์ประกอบในสถูปนี้นะคะเพื่อให้เห็นคุณค่านะคือคนรุ่นใหม่จะเข้าใจได้ค่ะถ้าเกิดว่าให้ชี้ให้เขาเห็นว่ามันมีความหมายยังไงนะคะแต่ว่าพวกที่จารีตนิยมเนี่ยนะคะก็คือเขาเห็นเนี่ยเขาก็จี๊ดแล้วไงฮะเขาจี๊ดอ่ะเพราะว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำเจดีย์แบบที่ทำมาเป็นร้อยปีนะฮะมันต้องทำมาให้เหมือนแบบเดิมสินะมันต้องรักษารูปแบบประเพณีอะไรต่างๆในทางพุทธศาสนาในประเทศไทยให้เหมือนเดิมนะคะจะไปมีความคิดในเป็นตัวของตัวเองไม่ได้นะคะเนี่ยฮะมันไม่เห็นเป็นเรื่องเป็นสาระเลยนะคะแต่ว่ามันพวกเขาเนี่ยนะคะได้สามารถจะใช้สื่อในการทำให้คำว่าจานบินก็ตาม UFO เนี่ยนะคะ
มันติดเข้าไปถึงสื่อต่างประเทศได้นะคะอันนี้เราก็ต้องสู้เหมือนกันนะคะต้องเขียนบทความสู้ค่ะเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับสถูปนี้นะคะซึ่งน่ายกย่องชื่นชมค่ะที่ท่านได้ออกแบบโดยให้ทุกส่วนนั้นมีความหมายนะคะไม่เหมือนกับแนวจารีตนิยมนะคะซึ่งมีแต่รูปแบบหรือฟอร์มแล้วนะคะไม่มีความหมายอะไรคือก็ไม่ได้อยากว่านะคะแต่ละอย่างก็คงเคยมีความหมายตอนที่เขาสร้างกันในยุคแรกๆแต่พอต่อมาเนี่ยคุณก็ได้แต่ก๊อปปี้มาไงใช่ป่ะแล้วคุณก็ไม่รู้แล้วแต่คุณก็มายึดว่าถ้าฉันก๊อปปี้เหมือนของเก่ามากกว่าคือฉันดีกว่าเหนือกว่าถูกต้องกว่ามันใช่หรือเปล่า คือของคุณก็มีคุณค่าในการก๊อปปี้ของเดิมให้คนรุ่นหลังได้เห็นของเดิมก็ดีไม่ได้ว่าอะไรนะแต่คุณไม่ควรจะเอาของตัวเองเนี่ยไป ยกตนเหนือหรือว่าข่มนะคะแนวคิดอื่นๆที่คิดว่าไม่จำเป็นต้องเหมือนของดั้งเดิมแต่ว่ามีความหมายในทุกองค์ประกอบนะเป็นความหมายเกี่ยวกับพุทธธรรมเข้าไปในองค์ประกอบของเจดีย์อย่างนี้ค่ะนะคะก็ควรจะให้การเคารพนับถือในความคิดที่แตกต่างหลากหลายของคนอื่นนะไอ้พวกคุณเนี่ยนะมันไอ้พวกจารีตนิยมขวาจัดอนุรักษ์นิยมคลั่งชาติคลั่งเจ้าเนี่ยนะมันทำลายความหลากหลายนะที่เป็นความงดงามของสังคมนะมันต้องการที่คือแล้วพอคุณไม่เห็นด้วยแล้วคุณถึงขั้นที่จะต้องทำลายและบทขยี้เขาแบบนี้นะดิฉันว่ามันเลวมากค่ะก็เสนอนะคะเรื่อง UFO นี่เห็น2บทความแล้วค่ะคงจะต้องมีบทความภาษาอังกฤษสักฉบับนึงไหมเนาะนะจะดีมากๆเลยค่ะค่ะก็นี่ก็ยังดีนะคะที่ Graph Today นะคะเขาได้พูดถึงกรณีของการที่ว่าหลวงพ่อนะคะได้รับเงินจากทางประธานนะคะก็คือผู้ที่มาทำบุญเนี่ยนะคะที่วัดก็คือคุณสุประชัยนี่แหละนะเขาไม่ได้พูดชื่อนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คือพอได้รับมาเมื่อ2ปีก่อนนะฮะซึ่งหลวงพ่อเนี่ยก็ได้บริจาคนะฮะก้อนใหญ่ขออภัยค่ะอ๋อไม่ใช่นะคะเขาเป็นการบรรยายนะคะอันนี้ดิฉันแปลผิดนะสับสนคืออะไรนะคำคลอสที่ขยายเยอะมากนะคะอ่านไปจนงงเลยนะสรุปว่าไม่ใช่นะคะก็คือเขาก็พยายามจะบรรยายถึงตัวคดีนะคะตัวคดีว่าคดีที่เกิดขึ้นมา2ปีนี้นะคะก็คือที่เกี่ยวข้องกับคลองจันสหกรณ์คลองเครดิตยูเนียนคลองจันนี้นะคะมันมีการนำเงินมาบริจาคให้กับวัดก้อนใหญ่มากนะฮะก็พูดไปฮะก็ค่ะถ้าดูแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโดยรวมนะคะสำหรับข่าวของสื่อต่างประเทศนะคะก็ยังขาดข้อมูลนะฮะอีกด้านหนึ่งเยอะเลยนะคะเพราะว่าพอเป็นคดีเนี่ยนะคะเขาก็จะไปฟังทางเจ้าหน้าที่รัฐว่ากล่าวหาในประเด็นไหนบ้างนะคะซึ่งก็เป็นที่มาของการเข้ามาพยายามจะจับกลุ่มในวันนี้นะคะแต่ว่าในแง่ของข้อโต้แย้งนะคะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างไรบ้างนั้นโดยรวมๆแล้วมีน้อยนะคะในข่าวต่างๆนะคะก็คงจะต้องฝากกันไว้ว่าท่านที่ได้รับฟังนะคะแล้วถ้าเห็นด้วยนะคะก็ต้องคงจะต้องเร่งทำเขียนบทความหรือรายสื่อสารออกไปนะคะให้ได้มากขึ้นค่ะเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็ต่อไปพอมีข่าวอีกนะคะเขาก็มักจะอ้างอิงไปจากข่าวเหล่านี้ค่ะที่ได้ทำกันมาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็จะไม่เห็นถึงประเด็นที่
ที่ทำไมนะคะทางชาวธรรมกายจึงคณะสิทธิ์นะคะจึงได้เห็นว่าไม่มีความไม่ชอบมาพากลแล้วก็ไม่สามารถที่จะไว้วางใจนะคะให้กับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐในยุคนี้เข้ามาจับเรียกว่ามานำหมายมาอะไรต่างๆได้นะคะคือก็มีรายละเอียดเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นลำดับพัฒนาการของปัญหามาก็คงจะต้องช่วยกันค่ะต้องสื่อสารไปยังสื่อต่างประเทศให้ได้มากขึ้นนะคะค่ะที่ FCCT นี้ที่จริงก็เป็นจุดที่ดีนะคะที่จะทำความเข้าใจกับสื่อต่างประเทศเกี่ยวกับรายละเอียดดิฉันคิดว่าในประเทศบางทีเขาก็เข้าใจนะฮะแต่ว่าบางทีก็ยังเป็นเรียกว่าสื่อไทยอ่ะมันโน้มเอียงนะมันโน้มเอียงไปทางฝั่งของพวกฝ่ายทางเจ้าเขาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดอ่อนนะฮะคือเป็นปัญหาของฝ่ายเรานะคะมากๆเลยนะฮะว่าถึงยังไงถึงแม้บางทีบางคนก็มีจุดยืนประชาธิปไตยนะหมายถึงสื่อนะคะแต่ว่าพอเจอกระแสมันพูดกันบ่อยๆเข้านี่นะคะก็จะเกิดความโน้มเอียงไปได้นะคะฮะอย่างที่บอกค่ะอย่างเช่นคำว่าพระธรรมชโยนี่หลายคนก็ไม่ได้ใช้นะคะจะใช้คำว่าธรรมชโยเฉยๆนะคะฮะแต่ว่าขณะที่พุทธอิสระเนี่ยดิฉันสังเกตว่าไม่ค่อยมีใครกล้าใช้นะอันนี้สื่อพวกเรานะคะที่อยู่ในประเทศนะคะหลักๆเลยนะคะก็ไม่ค่าก็มักจะเรียกว่าพระพุทธอิสระกันนะก็ไม่เห็นมีใครกล้าเรียกว่าพุทธอิสระนะก็ยังค่อนข้างจะให้ความเคารพว่าเป็นพระอยู่นะคะขณะที่หลวงพ่อธรรมชโยนั้นก็จะมักจะถูกคนจะถูกคล้อยตามโน้มไปแล้วนะคะว่าท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับการเรื่องของคอร์รัปชันคือคอร์รัปชันนี่หมายถึงการช่อฉนช่อโกงอะไรต่างๆเหล่านี้จริงๆนะฮะมันโน้มเอียงไปอย่างนั้นเยอะมากนะคะแล้วก็เราฟังสื่อนะคะว่าอย่างเช่นบอกว่าเมื่อไหร่จะจับได้นะฮะมันเป็นคำถามของสื่อนะฮะที่มันแสดงนัยยะนะคะว่ามีความต้องการที่จะให้จับได้นะฮะคือเป็นการไม่ใช่คำถามแต่เป็นการเร่งรัดนะฮะแล้วเราก็จะเห็นท่าทีนะฮะของพวกตำรวจต่างๆก็จะรู้สึกว่าถูกกดดันโดยคำถามของสื่อว่าจะต้องจับให้ได้ คือมันคิดอย่างนั้นได้ยังไงมันไม่ได้อยู่บนหลักของความยุติธรรมเลยนะคะฮะนะคือกลายเป็นว่าคุณเนี่ยถูกกดดันโดยกระแสของสังคมไปแล้วนะแล้วกระแสสังคมเนี่ยมันมาจากไหนนะคะมันชัดเจนมากว่ามันมีไอ้ตัวสื่อหลักๆอยู่เนี่ยก็ไม่กี่ก้อนนะฮะอย่างเช่นไทยโพสต์นะแล้วก็คือเป็นสื่ออำมาตย์ทั้งหมดน่ะที่ร่วมกันทำลายฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาชนมาโดยตลอดนะคะแล้วก็จะมีคนที่บอกว่าตัวเองขาวๆเนียนๆนะฮะขาวๆเนียนๆเนี่ยก็จะใส่เสื้อขาวๆใช่ไหมแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นกลางๆนะคะไม่เหลืองไม่แดงแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็เป็นแบบแนวใหม่ยึดหลักนะไม่ยึดติดกับประเพณีอะไรคือพวกเนี้ยแนวเนี้ยเหมือนกับว่าแสดงภาพว่าเป็นพวกเสรีชนนะคะแล้วก็เป็นคนที่กลางๆอันนี้ก็เป็นพวก
อีลีทแฝงตัวมาหรือว่าสลิ่มนะคะซึ่งตอนนี้ก็โดนกระชากหน้ากากกันมาเยอะนะฮะก็คือคนพวกเนี้ยขาวๆเนียนๆเนี่ยนะจริงๆเนี่ยก็โน้มเอียงไปว่าอย่างนี้แหละนะคะว่าแนวทางแบบวัดพระธรรมกายซึ่งมีวัดปฏิบัติแบบนี้แบบนี้นะคะมันไม่ใช่พุทธแท้คือของตัวเองเนี่ยต้องพุทธแท้ก็ต้องเรียบง่ายแบบนี้นะคะคือไปเอาความคิดของตัวเองมาข่มคนอื่นมันไม่ถูกต้องหรอกค่ะนะคะเพราะว่าเราควรจะเปิดกว้างยอมรับนะคะให้ประชาชนเนี่ยหรือว่าผู้ที่เขามีจิตศรัทธาต่อศาสนาพุทธน่ะนะคะก็ตัดสินใจเองว่าเขาจะไปแนวไหนนะคะแล้วก็เขาก็คิดเองได้ประชาชนก็คิดเองได้ว่าหลักธรรมคำสอนนะคะวิธีการสอนแบบไหนเนี่ยสอนแล้วนะคะเราเนี่ยรับมาใช้แล้วมันแก้ปัญหาในชีวิตเราได้นะฮะเราอาจจะเลือกในแนวทางแบบสมัยใหม่นะฮะพวกเชิงคำพูดในเชิงจิตวิทยาในสมัยใหม่นะคะที่เป็นคำคมอะไรต่างๆมันก็ทำให้เราฉุกคิดสะกิดใจอะไรได้บางทีเราก็รับแบบนั้นเข้ามาบางทีเราก็รู้สึกว่าต้องการความสงบแบบในวัดนะคะก็คือเราจะตัดสินใจเราเองอะนะสรุป นะพวกคุณเนี่ยนะฮะพวกขาวเนียนทั้งหลายคุณไม่ต้องมาชี้นำนะคะแล้วคุณเนี่ยมันลวงโลกนะเพราะว่าพวกคุณเนี่ยก็เข้าไปแฝงตัวนะคะได้ผลประโยชน์จากอำนาจรัฐนะคะในทุกยุคทุกสมัยแต่ถ้าเป็นพวกรัฐทหารเนี่ยคุณจะชอบมากถ้าเป็นเผด็จการสมัยไหนคุณจะชอบมากนะคะเพราะว่าจะทำให้คุณเนี่ยฟูฟ่องนะคะได้อำนาจได้ประโยชน์นะได้อำนาจแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ความยอมรับในสังคมนะคะซึ่งก็จะไปต่อเป็นผลประโยชน์อีกมากมายเนี่ยนะมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าไอ้คนพวกนี้มันไม่มีความมั่นคงนะมันต้องการพวกขาวเนียนนะคะพวกอีลีทขาวเนียนนะปัญญาชนขาวเนียนทั้งหลายนะคะให้ไปหนุนพวกเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่ชอบรัฐบาลประชาธิปไตยนะคะแต่ความขาวเนียนของพวกคุณน่ะคุณก็เอาประโยชน์กับแคบจะทุกรัฐบาลนั่นแหละนะคะคุณพวกคุณนี่อันตรายมากเลยนะพวกข่าวเนียนแบบนี้นะคะค่ะก็ถึงนะคะดิฉันคิดว่านะการที่ทางคณะศิษยานุศิษย์นะคะได้ประกาศว่าจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ต่อเมื่อประเทศเป็นประชาธิปไตยตรงนี้นะคะเป็นความชัดเจนนะคะเป็นความชัดเจนที่ไม่มีพวก ขาวเนียนอะไรนะคะกล้านะคะที่จะประกาศอย่างกล้าหาญแบบนี้นะคะไม่มีนะคะ นะคะเพราะฉะนั้นนะคะมาถึงวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจเลยค่ะให้กับพี่น้องชาวธรรมกายทั้งหลายนะคะที่ท่านคิดว่าวันนี้ท่านคงเหนื่อยกันนะคะแล้วก็ท่านคงจะต้องขบคิดแล้วก็มองไปข้างหน้านะคะว่าเราจะต้องให้ประชาธิปไตยนั้นมาสู่ประเทศไทยนะคะมาเป็นจริงในประเทศไทยนั้นได้อย่างไรนะคะก็คงเป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าศึกของท่านก็หนักหนาอยู่นะคะ ก็ต้องการการทำงานทางความคิด อย่างเข้มข้นค่ะแล้วก็พี่น้องเรานะคะที่ต่อสู้ทางการเมืองเป็นหลักนะฮะตอนนี้เราก็ต้องเราก็ได้แนวร่วมนะคะที่ท่านประกาศยึดหลักประชาธิปไตยอีกหนึ่งกลุ่มแล้วนะคะแล้วก็ทางพี่น้องทางใต้นะฮะเสรีใต้นะฮะก็ประกาศประชาธิปไตยเช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าเคยเข้าร่วมกับทางกปปส.อะไรอย่างนี้มานะคะหลายคนก็ประกาศยึดหลักประชาธิปไตยแล้วนะคะก็ถือว่าเราก็ขยายแนวร่วมได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะก
ก็เป็นกำลังใจให้ค่ะเพราะว่ามันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะที่เราจะมาร่วมกันนะคะเอาละค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวจะเปิดเพลง1เพลงนะคะแล้วเดี๋ยวจะดูพี่น้องมีประเด็นอะไรที่จะพูดคุยไหมคะค่ะนะคะก็ถ้ามีประเด็นที่จะพูดคุยวันนี้แบบสบายๆนะฮะค่ะอิ่มบุญอิ่มบุญนะไม่ได้ทำบุญเลยกับเขาละค่ะก็คือได้ทำหน้าที่ทางสื่อสารนะคะก็รู้สึกเหมือนกันจะได้รับไปด้วยนะฮะก็อยู่ที่ใจเราค่ะพี่น้องค่ะก็นะคะเดี๋ยวจะพักสักหนึ่งเพลงค่ะพี่น้องมีประเด็นอยากจะชวนพูดคุยไหมคะในห้องแชทเชิญนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปิดท้ายในช่วงท้ายกันเดี๋ยวจะไปเก็บข่าวมาจากทาง F5 Army นะคะแล้วก็ใน Facebook ว่ามีอะไรที่จะต้องประชาสัมพันธ์รวมทั้งงานที่บอร์ดมหาวิทยาลัยบอร์ดนะคะประเทศเยอรมันประเทศเยอรมนีนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้ด้วยค่ะเอาละค่ะไปพักฟังเพลงนะคะแล้วก็วันนี้ดิฉันไม่มีวิทยากร นะคะใครต้องการเพลงในช่วงท้ายนะเตรียมกันได้เลยนะคะไม่อั้นนะคะแจกไม่อั้นนะคะก็แหมไม่ได้เปิดเพลงนี้นานนะคะขอเปิดเพลงของอาจารย์ทีอันใหม่นะคะเพลงลูกสาวคนจนนะคะซึ่งได้แต่งอุทิศให้กับคุณวนิดาตันติยะพิทักษ์นะคะค่ะค่ะโอ้เพราะมากๆนะคะเสียงอาจารย์ทีนี่นะคะก็ใครที่ชอบเพลงของอาจารย์ทีนะคะสามารถจะเข้าไปที่สถานีนะคะทีอันใหม่นะคะบน YouTube ได้นะคะก็เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะคะบางเพลงดิฉันไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าบางทีก็คืออาจารย์ทีก็จะเอาเพลงลูกทุ่งเพลงอะไรเนี่ยนะคะมาร้องก็ที่จริงไม่น่ามีปัญหายังไม่ได้ทดลองนะคะก็ตั้งใจว่าจะทดลองออกอากาศเหมือนกันว่าอันไหนมีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะบางทีไม่น่าเชื่อเพลงหลายๆเพลงนะคะมันได้ถูกเอาทางแกรมมี่เอาไปทำลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างแสงดาวแห่งศรัทธาหรือว่าแดนตารางนี่มีลิขสิทธิ์หมดเลยนะคะแกรมมี่นะคะมันน่าเกลียดมากเลยนะคะก็เลยไม่กล้าเปิดเดี๋ยวเราโดนรีพอร์ตนะคะค่ะเพราะว่าสถานีเรานี่คือมันจ้องรีพอร์ตกันแทบจะทุกตลอดเวลานะคะมีอะไรมันก็รีพอร์ตกันไว้ก่อนเลยหาพี่น้องก็มีข่าวเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวนะคะเห็นบทความของทางคุณโจนาธานเฮดนะคะโอ้โหแจ่มเลยล่ะค่ะนะคะเดี๋ยวอ่านของโจนาธานดูคร่าวๆนิดนึงนะคะเพราะรู้สึกว่าคุณโจนาธานเฮสจะเขียนอย่างละเอียดมากเลยนะคะก็บอกว่า Thailand อันนี้ของ BBC นะคะ Thailand devotees block arrest of ธรรมกาย temple abbot นะคะฮะก็มีการพูดถึงนะคะว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายด้วยนะคะค่ะก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่น่าเสียดายนะคะคุณโจนาธานเฮดก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยังพูดอย่างนี้นะคะbizarre flying saucer like central JD นะคะมีเจดีย์กลางที่มีลักษณะคล้ายจานบินแบบแปลกๆนะเนี่ยนะคะคือสำหรับฝรั่งนะคะเขาอาจจะคิดว่าคำว่าการบอกว่ามันเป็นแปลกอะไรเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ตราบาปคือมันแค่แปลกมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าในสังคมไทยเนี่ยนะคะไอ้ความที่แตกต่างนะคะการมีความคิดที่แตกต่างนะคะแล้วการนำพยายามจะมีนวัตกรรมอะไรหรือว่ารูปแบบการออกแบบอะไรใหม่ๆขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันแปลกแล้วมันไม่ใช่ดีนะฮะคุณโจนาธานเฮดฮะมันแปลกแล้วมันถูกสร้างเป็นตราบาปมันสติ๊กมาไทส์คนที่เขาทำมานะคะอันนี้ต่างหากนะคะที่มันเป็นปัญหานะคะคือมันน่าจะ
ชื่นชมนะฮะหรือว่าประทับใจกับแนวความคิดแต่มันกลายเป็นไม่ใช่นะฮะมันกลายเป็นว่าถ้าทำอะไรที่แตกต่างก็คือเพี้ยนหรือว่านั่นแหละมันมีอะไรอีกอะเพี้ยนนะคะแล้วก็เป็นคนบ้าๆอะไรไปนะคะดูไม่ปกตินะฮะซึ่งมันไม่เหมือนกันนะฮะมันอันนี้มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมมันไม่ใช่ไทยหรอกคือดิฉันก็เชื่อว่ามันเกี่ยวกับการทำงานทางความคิดโดยพวกสถาบันกษัตริย์นะคะแล้วก็เครือข่ายก็คือระบอบเผด็จการราชาชั่วเนี่ยนะคะที่ได้ทำอันนี้ไว้นะฮะก็คือสิ่งที่ดีที่สวยแล้วก็ที่ถูกต้องนั้นนะคะก็คือต้องเป็นแบบที่กษัตริย์ยอมรับอ่ะก็แค่นั้นนะคะกษัตริย์นั้นก็หมายถึงจะตัวภูมิพลเองครอบครัวหรือว่าเครือข่ายของเขาก็ตามนะคะถ้าเขาสแตมป์ให้ว่าอันนี้คือดีอันนี้คือถูกต้องอันนี้คือสวยงามมันก็จะถูกกระแสสื่อนะคะจะต้องมาหนุนในแนวนี้ไปหมดนะคะทั้งที่ทุกวันนี้นะที่เราจะต้องทนเห็นไอ้การใช้เงินนะคะของครอบครัวกษัตริย์เนี่ยนะคะในการเข้าไปกดปุ่มเปิดป้ายทำอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแต่ละครั้งที่ไปจะต้องมีผ้าระโยงระยางมีดอกไม้มีพานพุ่มมีอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะมันไร้สาระทั้งสิ้นน่ะมันไม่ได้มีความหมายมันฟุ่มเฟือยไปในสิ่งที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะฮะแล้วยังถูกบังคับให้รู้สึกว่ามันเป็นรูปแบบที่สวยงามแล้วก็ดีงามนะฮะทั้งที่มันมีความหมายอะไรนะคะแล้วมันดีงามตรงไหนนะมันไม่มีอะไรสวยงามดีงามมีความหมายเลยแต่เราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะจนบางทีประชาชนส่วนหนึ่งนะฮะดิฉันคิดว่าก็อาจจะต้องแบบย้อมใจตัวเองให้ชอบไปเถอะนะคะกับไอ้รูปแบบของที่สถาบันกษัตริย์ยัดเยียดให้กับพวกเราประชาชนเพราะไม่งั้นมันอยู่มันก็ทุกข์ใจไงพี่น้องใช่ไหมมันก็ทุกข์ใจว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ชอบไปหมดเลยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะอยู่กับคนอื่นเขาได้ยังไงใช่ไหมนะแต่ในความเป็นจริงก็คือมันไม่ใช่แค่ไม่ชอบเฉยๆนะมันถูกเอาปืนเจาะหัวด้วยก็คือมาตรา112เอาปืนเอาคุกเจาะหัวว่าคุณต้องชอบด้วยนะเพราะถ้าเกิดว่าคุณแสดงท่าอาการขึ้นมาว่าคุณไม่ชอบไอ้รูปแบบดีไซน์อะไรของพวกคุณนะการออกแบบไอ้ความงามที่คุณบอกว่านี่คืองามนี่คือสวยเนี่ยแล้วเราไม่ได้เห็นด้วยเนี่ยนะคะมันไม่ได้นะก็ต้องบอกคุณโจนาธานเฮดนะคะว่ามันเรื่องใหญ่นะคะเรื่องที่พูดถึงเจดีย์ของทางวัดพระธรรมกายนะคะว่าเป็นจานบินเนี่ยแล้วก็อย่าลืมนะคะว่า6ตุลาเนี่ยนะคะธรรมศาสตร์เนี่ยดิฉันเข้าไปเรียนปีอะไรเนี่ยรหัส27บอกสมดเชีย ก็นะฮะใช่ไหม27ก็ยังมีการพูดกันอย่างนี้เลยว่าเนี่ยไอ้ประปานะที่เป็นอะไรฮะอาคารที่เป็นเหมือนน้ำประปาอะไรอ่ะนะคือก็เป็นอะไรนะเป็นหอบินอะไรได้ทำนองเนี้ยนะคะมีอุโมงอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นที่ร่ำลืออยู่ว่าเนี่ยคือหมายถึงว่าเราก็ยังได้ยินจากรุ่นพี่ที่บอกเล่ามานะคะว่าธรรมศาสตร์เนี่ยถูกกล่าวหาในเรื่องเหล่านี้ยังไงนะคะก็มันไม่ได้ไกลนะมันไม่ได้ไกลไปจากประวัติศาสตร์ของรุ่นพวกเรานะคะในสิ่งเหล่านี้ที่ว่ามีการใส่ร้ายป้ายสีนะคะให้สิ่งที่มันอาจจะเป็นเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องขึ้นมาหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างเช่นที่ทางวัดได้ออกแบบเจดีย์ออกมาแบบนี้นะคะโดยมีความหมายมีความตั้งใจมีจุดประสงค์นะคะในการที่จะให้ทุกส่วนนั้น
มีฟังก์ชันทำหน้าที่ต่างๆอย่างไรนั้นนะคะก็กลับถูกบดบังถูกป้ายสีให้เป็นอย่างอื่นนะคะให้เป็นเรื่องที่มันเบาๆก็คือเป็นเรื่องตลกนะชวนขำขันไม่เห็นคุณค่าแต่ที่หนักหนากว่านั้นก็คือมองว่ามีการมีเจตนาร้ายนะคะเช่นสะสมอาวุธหรือว่าเป็นแหล่งอะไรต่างๆนะคะก็คือมันเลยเถิดนะฮะมันพร้อมที่จะเลยเถิดในสังคมไทยค่ะอันนี้บอกคุณนะคะบอกคุณโจนาธานเฮดว่าต้องเติมเข้าไปนะฮะเพราะว่าอันนี้มันเป็นคำกล่าวหาของอีกฝั่งหนึ่งคุณก็ต้องบอกอีกฝั่งหนึ่งด้วยเหมือนกันว่าแต่ในที่ทางความหมายที่เขาตั้งใจสร้างนั้นมันคืออะไรค่ะแล้วก็คุณโจนาธานนะคะได้พูดถึงว่าทำไมถึงจึงเป็นสิ่งที่เป็นถกเถียงกัน controversial นะคะก็ค่ะก็ไม่ได้พูดถึงว่ามีความเชื่อมโยงนะคะกับทักษิณชินวัตรและก็ขบวนการของคนเสื้อแดงนะคะแล้วก็ถูกกล่าวหาในเรื่องของการบิดเบือนคำสอนอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอย่างหนึ่งที่คุณโจนาธานได้พูดนี้นะคะประโยคนี้ว่า critics have accused it of distorting the traditional teachings นะคะ of Buddhism คือคำสอนดั้งเดิมของพุทธศาสนานะคะเรียกว่าตามดั้งแบบที่สืบต่อกันมาอย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็มีความหมายอย่างนี้ได้ก็เป็นเรื่องที่ต้องที่ก็แล้วแต่จะไปถกเถียงกันนะฮะคือดิฉันก็ไม่ถกเถียงด้วยนะแต่ว่าก็ถกเถียงกันได้ค่ะนะคะแล้วก็ไม่ควรจะคิดว่าของตัวเองจะเหนือหรือว่าจะถูกต้องกว่าคนอื่นเสมอไปนะคะถ้ามันไม่ได้นะคะมันไม่ได้ไปสู่สิ่งที่เลวร้ายอะไรอะค่ะนะคะก็คือในที่สุดแล้วก็มันก็ได้สร้างสังคมนะคะแล้วก็ชุมชนของผู้ที่เขามีศรัทธาในแนวทางนี้นะคะที่ก็เกิดประโยชน์นะฮะค่ะคือถ้าคุณไปคิดว่าคุณทำได้ถูกกว่าได้อะไรกว่าอย่างนี้นะคะไม่จบหรอกค่ะนะคะมันก็จะเหมือนกับความขัดแย้งทางศาสนาที่ในกับระหว่างศาสนาหนึ่งกับอีกศาสนาหนึ่งถึงแม้ว่าเหมือนกับมันอยู่ในศาสนาเดียวกันนะแต่จริงๆมันเริ่มที่จะมายกตนข่มท่านกันว่าใครตีความใครเนี่ยได้เข้าใจหลักธรรมนะได้ถูกต้องกว่านะเริ่มแบบนี้ก็ไปสู่ความขัดแย้งนะคะนะคะที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะโอเคค่ะเขามีพารากราฟนี้ให้ด้วยนะคะสำหรับคุณโจนาธานเฮดนะคะ BBC บอกว่าแล้วผู้ที่เป็นผู้ที่สนับสนุนในทางธรรมกายนั้นนะคะได้พูดถึงอย่างไรนะคะก็บอกว่าชาวธรรมกายนี้นะคะก็ได้ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับทักษิณแล้วก็บอกว่าการที่วัดเนี่ยนะคะดึงดูดคนไทยจำนวนมากนะคะในที่เรียกว่าในทุกจากหลายจากทุก all walks of life นะฮะลืมคำไทยไปแล้วนะฮะก็จะเรียกว่าทุกสาขาอาชีพหรือว่าทุกกลุ่มทางสังคมเนี่ยนะคะและนะคะผู้ที่มีแนวคิดทางการเมืองก็คือมีทุกความคิดทางการเมืองนะแต่ว่าในบรรยากาศทางการเมืองที่แบ่งขั้วนะคะเลือกข้าง
อย่างของประเทศไทยขณะนี้นะคะแนวคิดทางศาสนาที่มีพลังนะคะ a powerful religious sect นะคะก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะถูกดึงเข้าไปในทางการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับมิสเตอร์ทักษิณนะคะเขาเรียกอย่างนี้นะคะมิสเตอร์ทักษิณแล้วก็พรรคการเมืองของเขานั้นก็ได้มีเรียกว่าเรียกร้องให้มีการปฏิบัติเป็นปฏิปักษ์กับทางเจ้าอาวาสของวัดนะคะอันนี้ก็คือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเราพยายามจะอย่างนี้นะคนที่เธอที่สนับสนุนธรรมกายนะคะผู้ที่ปฏิบัติธรรมเรียกว่าอะไรดีล่ะนะผู้ปฏิบัติธรรมในแนวทางของธรรมกายจำนวนมหาศาลนะคะมีศักยภาพอย่างมากนะคะแล้วก็แนวโน้มที่จะมีการประท้วงนะคะmass protest นะคะมีการจัดตั้งมวลชนประท้วงขึ้นมานั้นนะคะมีน้ำหนักอย่างมากนะฮะก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลทหารนั้นมีความกังวล นะเพราะว่ารัฐบาลทหารนั้นนะคะก็หมกมุ่นนะใช้คำนี้เลยเหรอ obsessed with นะคะมีความหมกมุ่นคือหมกมุ่นอยู่กับการพยายามจะควบคุมนะฮะควบคุมรักษาการควบคุมประเทศอย่างควบคุมอย่างให้มีให้แน่นเลยนะฮะก็คือใช้คอนโทรลนะพยายามกุมอำนาจไว้ให้มิดเลยนะคะขณะที่พยายามจะบริหารประเทศไปนะคะไปเรียกว่าเป็นระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมืองนะคะที่ยากเย็นค่ะก็โอเคนะคะก็คือมีข้อมูลอะไรที่แตกต่างจากหลายๆสื่อที่อาจจะคล้ายๆกันมานะคะแต่ว่าก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่คุณโจนาธานยังไม่ได้มาศึกษานะคะว่ามันมีความซับซ้อนยังไงก็น่าเสียดายที่ยังไม่มีใครนะคะมองความเชื่อมโยงกับเรื่องของการตั้งสังฆราชนะคะอันนี้ก็เชื่อมโยงกับนายกทักษิณเชื่อมโยงกับเสื้อแดงนะคะแต่ว่ายังไม่เชื่อมโยงไปที่ทำไมนะคะศาสนากับสถาบันกษัตริย์ตรงนี้นะคะต้องบอกไปทางสื่อต่างประเทศนะคะคุณโจนาธานเฮดนะคะต้องเชื่อมโยงไปที่สถาบันกษัตริย์ด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการอะไรนะที่ว่าเราเนี่ยนะคะจะเชื่อมโยงไปแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนะคะมันมีประวัติศาสตร์มันมีอะไรมานะคะเราก็พูดกันมากแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ตั้งแต่รัชกาลที่4เลยนะคะที่ได้ทำให้เกิดมีธรรมยุทธนิกายขึ้นมานะคะแล้วก็การพยายามจับกุมอำนาจฝ่ายสงฆ์นะคะแล้วก็คือไม่ต้องมีตรงนี้เนี่ยนะต่อให้ไม่ต้องมีรายละเอียดของประวัติศาสตร์ในช่วงนี้เนี่ยนะคะคนที่เข้าใจศึกษาไอ้ตัวระบบของกษัตริย์เนี่ยก็จะต้องเห็นนะคะว่ากษัตริย์เนี่ยต้องใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะคะไม่มีทางอื่นเลยนะคะขณะที่ระบบในประชาธิปไตยเนี่ยนะก็คือต้องพยายามเรียกว่ามันมาถึงยุคนะคะที่ถ้าเกิดว่ามีสิทธิเสรีภาพขั้นสูงแล้วเนี่ยต้องพยายามห่างนะคะจากการเข้าไปอิงอยู่กับศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะคะเพราะว่าก็จะทำให้ประชาชนนั้นก็จะ
เห็นว่ามีความโน้มเอียงหรือความลำเอียงในการใช้อำนาจรัฐหรือว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐในการอุดหนุนศาสนาต่างๆก็จะเป็นปัญหาขึ้นมานะคะถ้าถูกตรวจสอบประเด็นนี้ก็จะเป็นปัญหาขึ้นมานี่คือในรัฐสมัยใหม่รัฐประชาธิปไตยแล้วแต่ว่ากษัตริย์เนี่ยมันไม่ใช่เลยก็คือตรงกันข้ามแบบว่าเขาต้องอิงอยู่กับพลังอำนาจของฝ่ายศาสนาเพื่อช่วยให้บัลลังก์เนี่ยนะคะมันมีความชอบธรรมนะฮะเช่นมาเขาเป็นลูกหลานอะไรแล้วลูกส่วนใหญ่ก็เป็นลูกใช่ไหมคือสืบเชื้อสายมาจากพวกสิ่งเหนือธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นยุคสิ่งเหนือธรรมชาติก็เป็นเทวดาเป็นอะไรล่ะเป็นพระอินทร์เป็นพระรามเป็นพระอาทิตย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีไงใช่ไหมคะมันจะได้บอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะฉันจึงต้องเป็นผู้ปกครองเหนือคนอื่นนะฉันต้องเหนือกว่าพวกประชาชนเพราะว่าพวกไอ้ประสบนิกรพวกไพร่ข้าทาสทั้งหลายเนี่ยนะคะคุณจะมาปกครองไม่ได้นะเพราะว่าคุณสืบเชื้อสายมาไม่ดีงามพอนะมันเป็นระบบของเขาเลยเพราะฉะนั้นการมีสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทยนะคะก็คือก็เขาก็จึงต้องยึดไอ้เรื่องศาสนาไว้อะเพราะว่ามันช่วยให้สถานภาพของเขามันยังคงอยู่ได้นะฮะถ้าเกิดว่าศาสนาหลุดมือไปจากสถาบันกษัตริย์เขาจะเหลืออะไรล่ะคะเขาก็พยายามจะพ่อปกครองลูกเป็นพ่อหลวงนะฮะพระองค์ท่านเป็นพ่อแห่งชาติเป็นอะไรทีนี้พอพ่อใกล้ตายไปแล้วไม่มีอะฮะแล้วคนต่อไปเป็นใครฮะอยู่ๆจะเปลี่ยนพ่อเหรอจะเปลี่ยนมาเป็นวชิราลงกรณ์จะขึ้นมาเป็นพ่อของแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยมันไปต่อไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นยุคก่อนคุณเป็นเทวราชาเนี่ยคุณก็สร้างไอ้ปราสาทอะไรที่มันสูงๆยอดสูงเสียดฟ้าขึ้นไปแทงขึ้นไปนะให้มันสูงนะคุณจะต้องให้คนเนี่ยทำสร้างขึ้นมาเนี่ยมันต้องเสียชีวิตไปเท่าไหร่นะคุณก็ไม่สนใจนะเพื่อที่จะให้ความชอบธรรมในอำนาจเนี่ยมันมีขึ้นให้ได้ก็จะต้องสร้างสิ่งปลูกสร้างให้มันสูงแล้วก็อันนั้นก็คือเป็นการบวงสรวงเป็นการแล้วก็จะมีนิทานมีวรรณกรรมต่างๆมากมายมารองรับสร้างความชอบธรรมนะคะของสถานะของความเป็นกษัตริย์ของพวกคุณนี่มันคือศาสนาทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในไทยหรือไม่เกิดก็จะเป็นโดยระบบมันต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องลี้ลับซับซ้อนนะฮะแต่ว่าคนในประเทศไทยเขาก็พูดไม่ได้ไงนะก็ต้องบอกสื่อต่างประเทศว่ายังไม่มีใครแตะนะฮะไปจนถึงรากของปัญหาเลยนะคะก็คงยังต้องก็อาจจะเป็นครั้งแรกนะฮะที่เข้ามาแตะตรงนี้นะฮะฝากหลายท่านนักวิชาการนะคะต้องชี้ไปให้มันถึงที่สุดค่ะนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นก็จะไม่เห็นปมปัญหาว่าเนี่ยนะทำไมถึงต้องชะลอการตั้งสังฆราชมากี่ปีแล้วคะเนี่ยนะคะแล้วถ้าไปนับรวมถึงความไม่มีความสามารถของญาณสังวรนะคะที่จะบริหารองค์กรส่งได้แล้วก็อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะบริหารได้นะคะถ้ารวมนั้นด้วยก็หลายเป็น10ปีใช่ไหมคะพี่น้องนะคะน่าจะหลาย10ปีแล้วนะคะที่องค์กรพุทธเนี่ยนะพุทธศาสนาก็อยู่ภายใต้ภาวะที่ไร้ผู้นำทางการบริหารนะคะทางฝ่ายการบริหารนะคะก็ถูกทอดทิ้งมาแบบนี้แหละนะคะก็การพัฒนาองค์กรมันก็ไม่เกิดขึ้นค่ะนะคะแล้วพอตอนนี้มันก็มาเริ่มกำจัดนะฮะสำหรับสำนักของพุทธศาสนานะคะที่มีประสิทธิภาพหรือมีความประสบความสำเร็จนะคะในการขยายฐานนะฮะทางชุดความเชื่อแนวทางการปฏิบัติธรรมนะคะซึ่งท่านจะเห็นเป็นยังไงไม่ใช่
บทบาทหน้าที่นะคะของรัฐนะคะที่จะไปยึดกลุ่มนะคะการปฏิบัติศึกษาปฏิบัติธรรมนะคะเขาไม่ได้ทำอะไรเสียหายอ่ะเออนะแต่นี่ก็คือเป็นการกวาดล้างองค์กรนะคะเพื่อที่จะด้วยความหวาดกลัวนะคะว่าจะเป็นภัยที่จะมาคุกคามสถาบันกษัตริย์สถาบันทหารนะคะแล้วก็สถาบันของพวกเผด็จการราชาชั่วนั่นแหละนะคะค่ะค่ะพี่น้องก็นะคะอันนี้ก็เป็น BBC นะคะแล้วก็ยังมีทยอยมาอีกเรื่อยๆนะคะหลายสื่อเลยนะคะแต่ว่าเนื้อหานั้นยังคงดูแล้วยังคงค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะคะอันนี้ของอะไรเนี่ยโอ้โหให้รูปสวยมากเลย International Business Times นะคะโอ้รูปสวยเลยนะคะอยากให้ดูจังเลยแต่ว่าเดี๋ยวนะคะไม่รู้จะไปยังไงเอาซะหน่อยละกันนะคะ เอาโอเคอันนี้เป็นInternational Business Times นะคะยังไม่ได้อ่านเนื้อหาเลยค่ะพี่น้องแต่ว่ารูปสวยนะคะค่ะนะคะมันสะท้อนอะไรหลายๆปัญหาเนาะในประเทศไทยนะคะพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้นะคะทุกท่านค่ะเอาละค่ะก็ประเด็นสุดท้ายนะคะนั่นก็คือกรณีของพลเมืองต่อต้าน Single Gateway นะคะก็เรามาอ่านข่าวของพวกเขากันนะคะเพราะว่าได้ปฏิบัติการที่แหมยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็อันนี้ค่ะนะคะนี่นะคะที่ต้องไฮไลท์กันเลยก็คือนะคะพลเมืองต่อต้าน Single Gateway นะคะเมื่อประมาณ8ชั่วโมงที่แล้วนะคะได้โพสต์นะคะบอกว่าประกาศของหายใครเอาของเขาไปซ่อนเอามาคืนด้วยหายไป3วันแล้วเจ้าของให้ช่วยประกาศนะคะบอกว่างานนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับเว็บกระทรวงกลาโหมหายไปเลยหายไปเลยจากโลกนี้นะคะต่างประเทศก็เข้าไม่ได้นะคะหมายเหตุตรวจสอบแล้วพบว่าปิด IP จากต่างประเทศทั้งหมดนะคะทางพลเมืองต่อต้าน Single Gateway นะคะถามบอกว่าสรุปนี้จะขออยู่ข้างในแบบนี้ไม่เกี่ยวข้องกับโลกทั้งใบแล้วใช่ไหมนะคะนะอันนี้ก็เป็นนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าเว็บนะคะพี่น้องลองไปตรวจสอบดูนะคะว่ายังหายตัวไปอยู่หรือเปล่านะคะที่มามันอาจจะมาจากอันนี้หรือเปล่านะคะก็ไปดูนี่นะคะก็ปรากฏว่านะคะเมื่อวันที่15มิถุนายนนะคะเมื่อวันที่15มิถุนายนอันนี้พลเมืองต่อต้าน Single Gate เมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะได้ชี้แจงในประเด็นนี้นะคะบอกว่าการกระทำของพวกเราเมื่อวันที่15มิถุนายนในส่วนของการนำข้อมูลเหล่านี้มาเปิดเผยที่เป็นเช่นนี้เพราะก่อนหน้านี้เราเพียรพยายามขอร้องอ้อนวอนร้องขอไปยังรัฐบาลนะคะให้หยุดผลักดัน Single Gateway ในทุกรูปแบบทั้งเชิงเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการพยายามปลดรหัสความปลอดภัยในออนไลน์หรือ SSL นะคะของเอกชนและผู้ให้บริการหรือเชิงกฎหมายคือพยายามสร้างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิตอลและพรบ.การทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อันใหม่มารองรับความคิดนี้แต่ผลที่พวกเราได้รับคือการนิ่งเฉยของและรัฐบาลก็เดินหน้าในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นการบังคับให้ผู้ให้บริการยินยอมกระทำละเมิดเสรีภาพของประชาชนกรณีการเรียกตัวแทน Google และ Facebook ในไทยเข้าพบนะหรือถึงที่สุดก็ไปพยายามเขียนกฎหมายบังคับให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่ซึ่งก็ไม่รวมถึงฝ่ายรัฐที่ไปแอบกระทำแอบประชุมต่างๆนานาที่เราได้ข้อมูลมานะฮะจากหลายฝ่ายจนในที่สุดพวกเราก็ได้สอบถามความเห็นจากประชาชนทั่วไปผ่านหน้าเพจว่าสมควรกระทำในสิ่งที่เด็ดขาดชัดเจนนะฮะมากกว่าที่ผ่านมาหรือไม่คำตอบก็คือสมควรนะคะสิ่งที่เราเลือกแสดงให้เห็นว่าแม้กระทั่งข้อมูลอาวุธคงคลัง
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและต้องได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยที่สุดของกองทัพนั้นคือระบบสารบัญคลังอาวุธกว่า 20,000 รายการของกองทัพบกนะฮะทางกองทัพยังดูแลไม่ได้นะไม่สามารถป้องกันได้แล้วนับประสาอะไรฮะที่คุณจะให้ไม่ให้มีรหัสความปลอดภัยออนไลน์นะฮะกับประชาชนและก็เอกชนทั้งประเทศนี่อันนี้ไม่ใช่เฉพาะกรณีการทางการเมืองนะคะพี่น้องนะฮะคือเมื่อคุณเป็นไอเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นไหมฮะคุณจะต้องเข้าสู่การคือคุณจะถูกผลักดันเข้าไปเรื่อยเรื่อยนะฮะต้องใช้ทุกอย่างนะฮะเป็นดิจิตอลหมดนะคะแล้วมันมีความปลอดภัยไหมฮะเนี่ยนะฮะไอพวกโจร นะคะที่มันมาปล้นอำนาจแล้วมันก็มาอ้างที่จะดำเนินการอะไรต่างๆเห็นไหมคะแค่มันจะทำเว็บไซต์นะคะให้พวกมันปลอดภัยนะฮะเนี่ยค่ะปรากฏว่ารายการข้อมูลอาวุธคงคลังนะคะย้ำอีกทีนะคะ 20,000 กว่ารายการของกองทัพบกนะคะถูกแฮ็กออกมาเลยนะคะแล้วก็สะใจนะคะค่ะไม่มีปัญญาดูแลของตัวเองนะคะจนถึงก็ต้องปิดหนีอับอายมั้งคะเนี่ยนะคะปิดหนีไปทั้งเว็บกระทรวงเลยนะคะความที่เรื่องข้อมูลการรายการอาวุธคงคลังนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนไหวต่อความมั่นคงของประเทศนะฮะไม่ใช่ต่อเหล่าเผด็จการเท่านั้นเราจึงเลือกนำมาเสนอเฉพาะในรายการที่คิดว่าไม่มีอันตรายใดๆต่อประเด็นความมั่นคงเพราะลำพังรายการพลุสัญญาณ3รายการนะคะที่ระบุหน่วยที่เก็บก็คงไม่ใช่อาวุธพิเศษใดๆนะคะแล้วก็ถึงแม้ทราบว่าอยู่ในคลังอาวุธของหน่วยใดก็คงไม่มีผลใดๆนะฮะส่วนรายการปืนเล็กยาวแล้วก็ลูกระเบิดต่างๆก็ไม่สามารถระบุที่ตั้งได้อยู่แล้วนะฮะแต่ข้อมูลกว่า 20,000 รายการนั้นก็เป็นข้อมูลที่อ่อนไหวประเด็นนี้นะฮะในข่าวสื่อต่างๆก็ไม่มีการนำเสนอเพราะถูกเซ็นเซอร์แบบเงียบๆไม่มีใครกล้านำเสนอเรื่องที่กระทบความเชื่อมั่นของกองทัพอย่างแน่นอนนะแต่กองทัพก็ไม่กล้าปฏิเสธในเรื่องนี้แต่อย่างใดค่ะเอ๊ไม่รู้มันจะเกี่ยวหรือเปล่านะคะที่นายประวิตรวงสุวรรณก็พยายามออกมาพูดว่าต่อไปนี้นะคะการจัดซื้อเกี่ยวกับอาวุธของกองทัพบกนะคะก็จะมีความน่าเชื่อถือจะมีการใช้ระบบดิจิตอลนะคะจะมีความน่าเชื่อถือพยายามมาเรียกว่านะพูดนะคะโฆษณาชวนเชื่อนะคะให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นมานะคะหลังจากถูกแฮกรายการอันนี้ไปแล้วนะคะ 20,000 กว่ารายการนี้นะคะอยู่ในมือพี่น้องประชาชนไปเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็พวกเราขอเรียกร้องอีกครั้งนะคะอันนี้ก็คือทางกลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์บอกว่าให้รัฐบาลนั้นหยุดการกระทำทุกๆอย่างในการผลักดันแนวคิดซิงเกิลเกตเวย์โดยสิ้นเชิงไม่เช่นนั้นการตอบโต้ของพวกเราในครั้งต่อไปจะหนักหน่วงและรุนแรงกว่านี้อีกนะแต่ถ้าหากทางรัฐบาลยังดันทุรังและยังคงเดินหน้าในเรื่องนี้ต่อไปเราจะกลับมาอีกอย่างแน่นอนหนักกว่าเดิมแล้วเจอกัน expect us นะฮะอนนท์ไทยและก็and cyber team network นะคะแหมสะใจจริงๆนะคะพี่น้องสำหรับรายการอาวุธ 20,000 รายการนะฮะที่อยู่ในมือของพี่น้องประชาชนเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็นี่แหละค่ะนี่การยุคของการต่อสู้ในสมัยนี้นะคะตอนนี้ hacktivist นะคะ hacktivist นะคะก็คือแฮกเกอร์นักกิจกรรมโดยการเป็นแฮกเกอร์นะคะคือขณะนี้เนี่ยรัฐที่พยายามจะมีการเผด็จอำนาจนะคะควบคุมอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็พยายามที่จะเข้ามานะคะลุกล้ำเข้ามาในสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นนะคะในประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีความวางใจไว้ใจหรือว่าเขาจะปลอดนะคะปลอดจากการถูกแทรกแซงเข้ามานะคะการรุกล้ำเข้ามาของฝ่ายรัฐ
ในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของเขานะคะเพราะฉะนั้นมันจึงได้เกิดแฮกทิวิสต์ขึ้นนะคะหรือว่าแฮกเกอร์นะคะที่ทำงานทางเป็นนักกิจกรรมแบบอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งเขาจะแฮกเข้าไปเฉพาะพวกรัฐนะคะที่เป็นรัฐเผด็จการหรือว่ารัฐที่กระทำการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะไม่เกี่ยวกับการทำเรื่องของเอกชนเข้าไปขโมยข้อมูลอะไรนะคะในเรื่องของการทางเอกชนเขานะคะไม่ใช่นะคะคนละแบบกันนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะนะคะพวกนายทุนทั้งหลายนะคะที่คุณคิดว่าคุณเนี่ยนะคะจะสร้างระบบขึ้นมานะคะให้มันแข็งเรียกว่าสามารถจะปกป้องข้อมูลของทางบริษัทของอะไรของพวกคุณนะคะก็ต้องบอกเลยว่าคุณไม่มีทางพ้นนะคะนะ เพราะว่าในยุคปัจจุบันนะคะพี่น้องความมั่งคั่งนะคะมันอยู่ในมือของมหาเศรษฐีเพียงไม่กี่คนในโลกนี้นะคะความมั่งคั่ง 90% อยู่ในมือของคนเพียงแค่ 10% มันถูกต้องเหรอคะแล้วคุณคิดว่าคุณจะดำเนินการอย่างเงี้ยนะคะต่อไปด้วยความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ของพวกคุณแบบนี้นะคะแล้วคุณคิดว่าคุณจะได้อยู่เป็นสุขเหรอคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะมันก็เมื่อคุณเห็นเอารัดเอาเปรียบกดขี่ขูดรีดนะคะมันก็ย่อมเกิดแรงต้านแบบนี้นะคะแล้วก็โอกาสที่มันจะลุกลามเข้าไปในภาคเอกชนมันก็มีอยู่เสมอแหละค่ะนะคะถ้าพวกคุณยังไม่ลดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้กันนะคะแล้วประเทศไทยนั้นมันโดน2ชั้นนะคะเพราะว่าไม่ใช่เป็นเราจะมีคนที่กดขี่ขูดรีดนะคะจะเป็นแต่นายทุนนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่นายทุนมันยังมีกษัตริย์นะคะที่เป็นนายทุนเองด้วยนะคะมันโดน2ชั้นค่ะประเทศไทยหรือ 3-4 ชั้นเพราะว่ากษัตริย์นี้ก็มีสมุนเป็นสารแล้วก็เป็นทหารนะคะอีกด้วยค่ะโอ้โหนี่แหละค่ะนะคะทำไมเราการต่อสู้ของเรานั้นจึงจะต้องมีแนวร่วมต่างๆมากมายนะคะค่ะขอให้มีเป้าหมายเดียวกันค่ะโจมตีไปที่จุดเดียวกันค่ะพี่น้องนะอันนี้ละค่ะเราก็จะสนับสนุนค่ะค่ะนะคะประกาศล่าสุดนะคะเมื่อ51นาทีนี้เองนะคะก็คือทางเดี๋ยวดูรูปนิดหนึ่งมีไหมเอ่ยโอเคนะคะทางกลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์นะคะก็บอกว่าตอนนี้นะคะก็ยังมีคนที่ผู้รักเสรีภาพจำนวนไม่น้อยนะคะยังไม่มีความรู้ในการปกป้องตนเองนะคะในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กได้นะคะทางกลุ่มก็เปิดหลักสูตรครูไซเบอร์รักย่านะคะเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมด้านความรู้ทางไอทีนั้นไปเผยแพร่และถ่ายทอดไปสู่เยาวชนนะคะลุงๆป้าๆและประชาชนทั่วไปนะคะก็ที่ไม่สามารถเข้าถึงไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะรวมถึงการที่จะสามารถเข้าร่วมต่อสู้ในไอทีได้นะคะก็ต้องการครูค่ะต้องการครูไซเบอร์รักย่าเข้าท่านะคะค่ะนะคะก็เป็นการทำเพื่อประโยชน์สังคมส่วนรวมไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนะคะมีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านไอทีให้กับเพื่อนบ้านคุณลุงคุณป้าเยาวชนประชาชนในชุมชนที่เล่น Facebook LINE อีเมลต่างๆเพื่อให้สามารถป้องกันตนเองได้การกดไลค์กดแชร์การแชทให้ปลอดภัยนะคะคุณครูไซเบอร์รักย่าอยู่ที่ไหนคุณครูไซเบอร์รักย่าก็จะเป็นตัวแทนกลุ่มครอบครัวโรงเรียนนะคะที่จะทำงานหรือกลุ่มไลน์ต่างๆแหมเข้าท่าจริงๆนะคะจะเรียนทั้งหมด9ครั้งนะคะเรียนทั้งหมด9ครั้งเวลา 2:30 น.ถึง 4:00 น.นะคะเริ่มเรียนวันจันทร์ที่4กรกฎาคมนะคะเป็นการเรียนออนไลน์ในห้องนิรภัยออนไลน์นะคะให้กรอกข้อความระบุว่า People Cyber Trainer นะฮะโดยให้ข้อมูลอายุอาชีพภูมิลำเนาความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เหตุผลแรงจูงใจในการเข้าเรียนไม่เกิน5บรรทัดนะฮะทัศนคติทางการเมืองไม่เกิน5บรรทัดความเป็นไปได้และความมั่นใจในการจะจัดการถ่ายทอดจริงนะคะแล้วก็สมัครส่งไปที่
มีลิงก์นะคะพี่น้องก็เข้าไปนะคะพี่น้องเข้าไปที่พลเมือง Single Gate ต่อต้าน Single Gate Way นะคะอันนี้เป็นโพสต์เมื่อประมาณเกือบ1ชั่วโมงที่ผ่านมาจะเห็นลิงก์อันนี้นะคะเปิดรับสมัครหลักสูตรครูไซเบอร์รักหญ้าค่ะใครที่คิดว่าพอมีพื้นฐานแล้วนะคะแล้วก็จะเพิ่มพูนความรู้ของตนเองไปทำหน้าที่เป็นครูไซเบอร์รักหญ้านะไปกันเยอะๆค่ะนะคะเดี๋ยวดิฉันจะแอบไปมั่งดีไหมเนี่ยอยากเรียนมั่งนะเพราะตัวเองก็ไม่รู้ปลอดภัยแค่ไหนอาศัยว่าอยู่ต่างประเทศนะคะก็พยายามค่ะเดี๋ยวอยากจะมีความรู้เหมือนกันนะคะนะคะหลายๆคนหนีไปแล้วเหรอฮะค่ะค่ะเอาละค่ะก็หมดประเด็นสำคัญนะคะที่จะพูดคุยกันก็เรื่องสำหรับสุดท้ายจริงๆนะคะก็ย้ำกันอีกทีค่ะสำหรับนะคะสำหรับการสัมมนาค่ะที่มหาวิทยาลัยบอนนะคะประเทศเยอรมนีนะคะซึ่งก็จะเป็นการเสวนานะคะทางวิชาการต้องเรียกว่าการประชุมทางวิชาการสัมมนาทางวิชาการได้เลยนะคะทหารกับการลงประชามตินะคะก็มีอาจารย์ปวินนะอาจารย์วูฟแรมชัฟฟานะคะอาจารย์คุณนิกนอสติชนะคะนักข่าวอิสระนะคะคุณธิกานุจรัตนะคะทนายความเอ๊ะเป็นลูกสาวของทนายอีกท่านหนึ่งหรือเปล่านะคะนามสกุลคุ้นๆแล้วก็ดร.อูนาลดีนะคะจากมหาวิทยาลัยบอนเยอรมนีนะคะแล้วก็ที่ทราบนั้นจะมีห้องย่อยๆนะคะพี่น้องอันนี้เป็นแพนเนลนะคะหรือว่าห้องประชุมหลักนะคะจัดที่หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยเลยนะคะโอ้โหแบบสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วก็จะเข้าใจว่าจะมีห้องย่อยหรือห้องพาราเรลนะคะที่คู่ขนานกันไปกับห้องใหญ่อีก5ห้องโอ้โหพี่น้องทางสถานีของเรานะคะก็จะเป็นหนึ่งในสถานีที่จะช่วยถ่ายทอดสดออกมานะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะมีการใช้ช่องทางการถ่ายทอดสดตรงไหนอีกบ้างนะคะน่าจะเป็นที่บน Facebook บ้างนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะสถานีของพวกเราต่างๆนะคะที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยอยากจะให้ช่วยกันมาถ่ายทอดให้กับทางการประชุมครั้งนี้นะคะของ Bamboo Network กับทาง Media Force ยังไงเราก็ถ่ายทอดได้อย่างแน่นอนนะคะถ้าจำเป็นจริงๆเดี๋ยวเปิดอีกสักสถานีหนึ่งซะเลยนี่เนาะนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะทำอะไรได้ก็จะช่วยกันนะคะเพื่อจะให้การประชุมครั้งนี้นะคะมันกระหึ่มนะคะให้เสียงดังๆหน่อยนะคะเพราะว่าจะมีการพูดเข้าไปถึงต้นต่อของวิกฤตการเมืองไทยนั่นก็คือสถาบันกษัตริย์อย่างแน่นอนนะเรื่องนี้ในต่างประเทศเนี่ยเขาแตะอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเห็นนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆจริงๆนะคะก็มีการพูดถึงบทบาทของการเปลี่ยนรัชกาลครั้งนี้นะคะในการเมืองในช่วงปลายรัชกาลนี้นะคะมันมาถึงแล้วอ่ะมันไม่พูดถึงได้ยังไงนะก็ต้องมีแน่นอนนะคะฮะก็ช่วยกันนะคะพี่น้องแล้วก็ช่วยกันกระจายข่าวนี้ไปเข้าใจว่าโปสเตอร์นี้ก็อยู่ในที่ต่างๆนะคะสหายจันทร์ก็คงมีแล้วก็คงจะไปแปะไว้ที่ใน Media Force Chat Club กันอีกช่วยกันเตือนนะคะเวลาใกล้เข้ามาแล้วนะคะเหลืออีกวันเดียวเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าก็ไม่กล้าโฆษณานานล่วงหน้านานเกินไงนะคะเดี๋ยวมีการสกัดอะไรกันนะคะคือคงไปสกัดการจัดงานไม่ได้แต่ว่าการเดินทางของหลายๆท่านอาจจะเกิดปัญหาได้นะคะก็เข้าใจว่าตอนนี้คงจะถึงจุดหมายปลายทางกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมงานกันอย่างประสบความสำเร็จด้วยดีนะคะแล้วก็ทางเราก็จะเป็นหนึ่งแรงที่จะสนับสนุนค่ะค่ะมีไหมคะมีคำถามมีอะไรที่จะร่วมแลกเปลี่ยนกันไหมคะในช่วงตรงนี้นะคะเอาคุยกันเรื่องอะไรคะรู้สึกจะไปเรื่องหวยหรือเปล่านะคะหรือว่าเรื่องบุหรี่กันนะคะดูเป็นหัวข้อเฮฮาปาร์ตี้กันเองสนุกสนานเลยนะคะพี่น้องค่ะดีใจค่ะที่มาอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวดิฉันก็จะเปิดเพลงนะคะตามคำขอนะคะเอาตายแล้วท่านใดขอมาลืมไปแล้วแต่ว่าท่านขอเราไปทำอะไรเราไปทำอะไรให้คุณขัดใจนะคะ
นั่นก็คือเพลงของคุณลุงสนามหลวงค่ะขอให้บอกนะฮะค่ะเอาละค่ะพี่น้องคะก็ลาไปก่อนนะด้วยเพลงเราไปทำอะไรแล้วก็ถ้าท่านใดอยากได้ฟังเพลงอะไรอีกนะฮะก็อยู่ได้นะคะเพื่อที่ห้องแชทจะได้อยู่ในห้องแชทกันได้อีกสักพักหนึ่งค่ะระหว่างเปิดเพลงนะอาจเจอพอดีค่ะนะคะพรุ่งนี้ก็วันศุกร์นะก็คงจะได้มาเจอกันในช่วงค่ำๆค่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะค่ะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะเสียงวิงวอนอุทธรณ์ต่อสิ